ทำร้ายใจฉันเมื่อลายแทบสิ้นอยู่เหมือนตายอยู่เหมือนตายตายทั้งเป็นไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเราติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะติดคุกพ่อไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักเราติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะลา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 บ๊อบ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 ฉันเคยปอเปียกนานแล้วไม่เคยจะพอฉันโดนเอาเปรียบขี้คอขอร้องไม่เคยจะได้ขูดริดกัน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 จนพังปีนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐไม่รับรัฐธรรมนูญโจร นะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ100เรื่องของในหลวงที่คนไทยไม่รู้นะคะแต่พวกเราชาวตาสว่างนี่รู้นะคะว่าเขาไม่ให้เรารู้มากกว่านะคะแต่วันนี้คุณลุงสนามหลวงนะจะมาพูดคุยนะคะให้พี่น้องฟังนะคะพี่น้องทั้งที่ตาสว่างและยังไม่ตื่นรู้ขึ้นมานะคะว่าขณะนี้เรากำลังเผชิญกับสภาวะใดนะคะในประเทศไทยนะคะเขาจะปิดประเทศกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะหรือปิดไปแล้วเนี่ยแหละนะแล้วก็จะล้มรัฐไทยนี่มันจะเป็นรัฐล้มละลายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะแว่วๆมาเงินก็แทบจะไม่เหลือกันแล้วนะคะถึงว่านะคะพยายามจะเก็บภาษีรูปแบบใหม่ๆกันเหลือเกินนะคะแต่ว่าภาษีไม่ได้จะมาถึงพี่น้องประชาชนนะก็วันนี้นะคะพี่น้องคะต้องมารู้กันได้แล้วล่ะค่ะนะคะว่าความจริงนั้นมันคืออะไรค่ะวันนี้หัวข้อค่ะภูมิพลรักประชาชนจริงๆนะหรือนะอันนี้ก็เป็นคำถามนะคะให้2 question mark เลยนะคะค่ะให้2คำถามไปเลยค่ะก็เดี๋ยวคุณลุงจะมาพูดคุยนะคะในโอกาสวันนี้8มีนาคมค่ะ
พุทธศักราช2559นะคะเป็นวันผู้หญิงสากลด้วยนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็จะได้มาพูดคุยประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะพี่น้องระหว่างที่รอพี่น้องยังทยอยเข้ามานะคะวันนี้วันอังคารนะคะวันพรุ่งนี้วันพุธค่ะนะคะวันพุธตามเวลาประเทศไทยนั้นนะคะบ่าย2นะคะก็หลายๆท่านที่รอนะคะนักต่อสู้ทั้งหลายนะคะมารอกันได้เลยนะคะสำหรับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านของเรานะคะจะมาวิเคราะห์สถานการณ์กันในช่วงกลางสัปดาห์นะคะเพราะว่าขณะนี้ท่าทีของทั้งประวิตรนะคะประยุทธ์นะคะแล้วก็ปอป๋าเปรมเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมานะคะอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเรามาฟังอาจารย์สุรชัยจะมาพูดคุยให้พี่น้องฟังนะคะว่าสถานการณ์ขณะนี้มันถึงขั้นไหนยังไงกันแล้วนะคะก็ทุ่มครึ่งอาจารย์จะเข้ามานะคะแต่ว่ารายการของเราเปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะเพื่อพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็จะได้เป็นการรอนะคะรอให้หลายๆท่านเข้ามาพร้อมๆกันเยอะๆนะคะแล้วจะได้ฟังอาจารย์กันทีเดียวอาจารย์จะเข้ามาทุ่มครึ่งนะคะดิฉันก็จะเจอพี่น้องก่อนตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะชื่อหัวข้อนะคะอ้าวเดี๋ยวดิฉันลืมเปิดสกายโอเคขอโทษทีนะคะค่ะก็นะคะแล้วก็วันพฤหัสนะคะมาแล้วค่ะนะคะหลายท่านโอ้ถามหากันเหลือเกินคุณลุงเย็นลมป่านะคะไปขายปลาดุกอยู่ซะนะคะทำให้หลายท่านคิดถึงค่ะจะมาพูดคุยกับพี่น้องนะคะบอกว่านะคะสวัสดีประเทศไทยจะเอายังไงกันดีจ๊ะนะคะคุณลุงถามซื่อๆกันเลยจะเอายังไงกันดีจ๊ะนะคะแหมดูชื่อตอนไม่หวือหวาแต่ไม่ต้องห่วงค่ะรับรองยี่ห้อเย็นลมป่านะคะรับรองว่าดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะคะก็วันพฤหัสเวลา10โมงเช้าค่ะเจอกันตามเวลาเดิมกับคุณลุงเย็นลมป่ามาแล้วค่ะนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะวันศุกร์มีรายการที่ย้ายเวลามาชั่วคราวนะคะคุณสุกิจทรัพย์อเนกสันติรายการ World Events นั้นสัปดาห์นี้นะคะขอเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันนะคะเวลาเดิมคือ4โมงเย็นขอเปลี่ยนวันมาเป็นวันศุกร์นะคะพี่น้องก็มาเจอกันนะคะ4โมงเย็นวันศุกร์ World Events ค่ะนะคะทำไมรัสเซียถึงได้ขยายฐานทัพเข้าไปในเข้าไปใกล้ขั้วโลกเหนือโหฟังดูแล้วมันต้องมีอะไรลี้ลับนะคะที่เราควรจะได้รับรู้อย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะวันศุกร์นะคะมาเจอกัน4โมงเย็น World Events ค่ะส่วนวันเสาร์บ่าย2กับอาจารย์สุรชัยที่จะเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการ LA Meeting นะคะของคุณยุทธ LA นั้นก็ที่เดิมค่ะที่ Bamboo Network พี่น้องไปเจอกันที่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวันเสาร์นั้นไม่มี World Events นะคะดิฉันก็จะมาเจอพี่น้องในรายการ News Force เป็นวันเสาร์แทนนะคะตอน1ทุ่มค่ะเอาละค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเข้ามานะคะมาเจอกันเดี๋ยวนะคะขออ่านชื่อตอนของอาจารย์สุรชัยพรุ่งนี้นะคะเมื่อบิ๊กป้อมปะทะบิ๊กป๋าศึกมหาอำมาตย์นะฮะโอ้แค่ฟังชื่อนะคะก็ต้องมาเจอกันแล้วค่ะพี่น้องนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพบกับคุณลุงเย็นลมป่าค่ะนะฮะจริงไหมนะคะสำหรับใครที่ชอบมาเขียนเหลือเกินนะคะว่าพระองค์ท่านทรงรักห่วงใยประชาชนเสียเหลือเกินนะคะแม่แต่ว่ามันเป็นความจริงเช่นนั้นหรือไม่เดี๋ยวลองฟังคุณลุงสนามหลวงดูนะคะท่านก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะที่ฉันเลทไปนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยค่ะค่ะก็ฝากพี่น้องด้วยค่ะสำหรับโปรแกรมเอนโคเดอร์ตัวใหม่นี้นะคะอาจจะยังปรับเสียงไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะคะฝากช่วยแจ้งผลการรับฟังเสียงสักนิดนึงนะคะว่าเสียงชัดเจนดีไหมคุณลุงเข้ามาแล้วนะคะคุณลุงคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกๆท่านครับวันนี้เรามาคุยกันในประเด็นหวานแหววนะครับกษัตริย์ภูมิพลรักประชาชนจริงหรือที่จริงประเด็นเนี่ยผมเรียนอาจารย์นิดนึงว่าตั้งผิดนะครับคืออย่าว่าแต่ประชาชนเลยนะแม้แต่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเนี่ย
กษัตริย์ภูมิพลเป็นคนเสนอต้นเสมอปลายไม่เคยรักใครเลยครับนะค่ะคนที่อุปโลกคือให้ราชสกุลมหิดลเนี่ยมาเป็นกษัตริย์ก็คือในปีดีนะเพราะรัชกาลที่7เนี่ยท่านไม่ได้มอบหมายว่าให้ใครเป็นต่อจากท่านนะท่านสะบัดก้นหนีไปเลยคือต่อรองแล้วไม่สำเร็จนะถ้าไม่ให้ฉันตั้งสวนะฉันจะลาออกตกลงเขาไม่ให้คือมันต่อรองสารพัดเป็นหัวหน้ากบฏบวรเดชด้วยนะในปีดีแกก็ไปจับรัชกาลที่8มาเป็นแล้วก็รู้ว่าใครยิงรัชกาลที่8ก็ยังไปตั้งตอนเย็นไปตั้งรัชกาลที่9เป็นทุกคนก็รู้ครับว่ารัชกาลที่9ยิงรัชกาลที่8แต่มันกลับเป็นชาวนากับงูเห่าอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นที่เราตั้งว่ากษัตริย์ภูมิพลรักประชาชนจริงหรือในปีดีซึ่งตั้งเขาเป็นกษัตริย์นะตั้งพี่ชายเขาเป็นกษัตริย์แล้วเขาก็ยิงพี่ชายเขายังอุตส่าห์ตั้งเป็นกษัตริย์อุตส่าห์ปกป้องนะครับยอมให้ทำลายพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเขายังให้ร้ายในปีดีไอ้องคลักษ์2คนเป็นพยานว่าออกจากห้องแล้ว5นาทีก่อนมีเสียงปืนเขายังเอาไปประหารแล้วเขาก็มาตอแหลว่ากำลังจะพระราชทานชีวิตคือให้ติดคุกแทนซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกแล้วต่อมาเนี่ยไอ้จอมพลปอที่ช่วยเขาปกปิดคดีเนี่ยเอาสลิดมาล้มจอมพลปอตอนที่เขาล้มจอมปอเขาเก่งมากนะครับ 2,500 เขาอายุ30จอมพลปออายุ60นะจอมพลปอต้องไปขอร้องให้ช่วยหน่อยเขาไม่ยอมช่วยครับไอ้สิ่งที่คุณช่วยเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ที่ตั้งประเด็นว่าภูมิพลรักประชาชนหรือไม่เนี่ยที่จริงอ่ะมันเลยเพดานไปแล้วอ่ะนะคนที่มีพระคุณเขาเองเขาก็ไม่ได้รักนะใช่ไหมพี่เขาก็ยังยิงทิ้งเลยเออมันแปลกแล้วถ้าเอาถึงตอนนี้นะครับแทบจะไม่รักใครเลยอ่ะบางคนอาจจะเถียงว่าที่ไม่รักปรีดีเพราะปรีดีไปล้มล้างสถาบันไปทำลายระบบสุนทรีราชใช่ไหมเออมันก็ฟังมีเหตุผลนะครับต่อมานี่เขาไปล้มคึกฤทธิ์นะคึกฤทธิ์ไปเจริญสัมพันธ์กับจีนกับเวียดนามเนี่ยไอ้ที่เราฉลองครบรอบกี่ปีกี่ปีนะ2018กับจีนนะคนที่ริเริ่มคือคึกฤทธิ์นะครับคึกฤทธิ์ก็โดนเขาล้มนะเขาบอกให้คึกลาออกไปนะบอกคึกฤทธิ์นโยบายหวือหวามากคึกฤทธิ์จะปฏิรูปนะปฏิรูปที่ดินทีนี้มันอาจจะยาวไกลครับบางคนเกิดไม่ทันคุณก็ดูทักษิณดูยิ่งลักษณ์เป็นตัวอย่างใช่ไหมคนที่ทำเพื่อประชาชนนะครับอยู่ประเทศนี้ไม่ได้อะข้อหาจุกจิกยิ่งลักษณ์กำลังจะโดนปรับ5-6 แสนล้านเนี่ยคุณก็คิดดูครับว่าเขารักประชาชนหรือเปล่าเขาไม่ต้องรักหรอกครับแต่อย่าขัดขวางได้ไหมประชาชนเลือกคุณทำทุกวิถีทางนะคุณร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เฮงซวยมากๆ250ประชาชนก็ยังเลือกคุณก็ยังตามมายึดอำนาจรัฐประหารอีกมาตอแหลว่าคืนความสุขมาตอแหลว่าจะมาปฏิรูปปฏิรูปอะไรครับไม่ใช่ปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะแต่มันกำลังปฏิรูปให้เป็นเผด็จการสมบูรณ์สุดขั้วครับพม่ายังอายเกาหลีเหนือยังงงเลยนะอันนี้รักประชาชนผมไม่ต้องการให้คุณรักผมต้องการเพียงแต่ว่าคุณอย่าใจแคบมือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำคุณทำลายคนที่เขารักประชาชนคนที่เขาทำเพื่อประชาชนเนี่ยมันอย่าไปถามว่าผู้มีผลรักประชาชนหรือไม่มันต้องถามว่าภูมิพลเนี่ยทำไมมึงต้องจองล้างจองผ่านประชาชนมากกว่า
จริงไหมครับอาจารย์หวานมันต้องถามว่าประชาชนไปทำอะไรให้มึงวะคุณไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องมีพระอัจฉริยภาพไม่ต้องเก่งไม่ต้องทำฝนเทียมมึงไม่ต้องทำเลยอยู่เฉยก็ทักษิณมันบอกว่ามันจะทำอุโมงค์ใช่ไหมมันส่งน้ำตามอุโมงค์อ่ะมันจะไปดูดน้ำแม่น้ำโขงอ่ะใช้กำลังปั่นขับเคลื่อนไม่มาทำเขื่อนแบบโบราณครับประเทศไหนๆเขามีเขื่อนจริงครับแต่เขามีการส่งน้ำตามท่อเขาไม่มารอฝนไม่ทำฝนเทียมทำไมคุณใจแคบทำไมคุณใจดำอ่ะคุณไม่ต้องใจดีครับแต่อย่าใจแคบอย่าใจดำอย่าใจร้ายมองไปอีกทีนะขอโทษนะครับแม้แต่กับลูกคุณเองคุณรักแค่ไหนลูกคุณปีนี้ลูกชายคุณมีเพียงคนเดียวนะเกิด2495นะครับเป็นโอรสาธิราชเมื่อพ.ศ. 2515เป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นมานี่44ปีแล้วนะเป็นคราวพรินเนี่ย44ปีมาแล้วนะครับถ้าเป็นคนเนี่ยเกษียณแล้วปกติเขาเกษียณ60บางแห่งบางประเทศแก่หน่อยให้65ก็ลูกคุณเองนะคุณยังไม่ยอมตั้งเลยแล้วจะเป็นโอริสาไปทำบ้าอะไรขอโทษนะครับวันนี้วันที่8มีนาเนี่ยยังดันมีแถลงการออกมาอีกเออคุณจะแถลงไปทำไมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจคุณจะแถลงไปทำไมวันนี้ลงหลายๆฉบับครับนะสำนักพระราชวังเอาคร่าวๆนะครับวันนี้วันที่8มีนาคม2559สำนักพระราชวังออกแถลงการเป็นระเบียบมากมีตราชัดเจนประทับลายเซ็นพร้อมเลยนะครับเออกระเลิกมากทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะแถลงไปทำไมวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลการติดตามการถวายการรักษาว่าหลังจากได้ถวายพระโอสถปฏิชวนะร่วมกับกายภาพบำบัดพระปลอดคือไข้ได้ลดลงตามลำดับผลการตรวจด้วยวิธีพิเศษห้องปฏิบัติการที่ได้รับรายงานเพิ่มเติมมาแล้วไม่พบการอักเสบจากเชื้อโรคผลการตรวจพระโลหิตชี้วัดว่าการอักเสบลดลงอีกส่วนการอักเสบที่พระข้อหายเป็นปกติคณะแพทย์ได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชุนะทางหลอดพระโลหิตแล้วแต่ยังคงถวายพระโอสถปฏิชุนะลดการอักเสบและถวายออกซิเจนร่วมกับกายภาพบำบัดกับติดตามพระอาการต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำหรับพระราชวัง8มีนาคม2559แต่แถลงไปทำไมเนี่ยข้อที่หนึ่งแถลงเพื่อให้รู้ว่ากษัตริย์ภูมิพลยังไม่สิ้นลมหายใจยังอยู่ครับแล้วก็มีออกซิเจนเหมือนเดิมปั๊มไปลมจะใช้แบตใช้อะไรก็ปั๊มไปยังไงก็ไม่ตายหรอกนะยังไงก็ไม่ตายร่วมกับกายภาพบำบัดก็คงจะพลิกตัวไม่ได้บีบนวดไม่ให้มันเกิดอาการเขาเรียกแผลกดทับก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเลวสารพัดเนี่ยดำเนินตามปกติครับคสช.ยังทำทุกเรื่องได้เหมือนเดิมประเทศนี้ถึงพระองค์ท่านจะไม่รู้พระองค์นะครับจะโคม่า ICU ไม่รู้เรื่องนะแต่ความชั่วยังดำเนินไปได้ตามปกติตามพระราชประสงค์แต่เรื่องดีๆนะครับจะไม่เกิดและจะคงไม่เกิดอีกแล้วในประเทศนี้ผมว่าถ้าสิ้นรัชกาลนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรเกิด
เหมือนเดิมพระองค์ไม่รู้ตัวหรือพระองค์รู้ตัวนะเหมือนเดิมครับอย่าไปสงสัยว่าในหลวงไม่รู้ทหารทำเองเปรมทำเองถึงในหลวงรู้มันก็อย่างนี้ใช่ไหมตอนยึดอำนาจ2549 19กันยาแล้วก็เห็นในหลวงเห็นเปรมเห็นพระราชินีเห็นสุทธิพระกฤตินทร์เข้าวังพอประยุทธ์ยึดอำนาจเราก็เห็นครับทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องรับประกันครับว่าจะรู้หรือจะไม่รู้ก็เหมือนเดิมครับเพราะมันเป็นนโยบายมันเป็นจุดยืนซึ่งมีมาตลอดรัชกาลมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเนเจอร์เป็นธรรมชาติของในหลวงพระองค์นี้ในหลวงพระองค์นี้ครับมีเรียกว่าคำสอนหรือพระบรมราโชวาทซึ่งมันแปลกมากๆเลยนะโทรทัศน์ทีวีเนี่ยจะมีแต่พระบรมราโชวาทผมไม่รู้ว่าเรานับถือศาสนาอะไรนะถ้าคุณประกาศตัวเป็นชาวพุทธคุณจะต้องศึกษาพุทธโอวาทถ้าคุณประกาศตัวเป็นชาวคิดคุณจะต้องศึกษาพระไบเบิลนะครับไม่ใช่ไปเอาคำพูดของโอบามาหรือใครมาพูดไม่ได้นะถ้าคุณเป็นชาวอิสลามคุณก็มีคัมภีร์กุรอานของคุณเนี่ยคุณเป็นชาวพุทธแต่คุณเอาพระบรมราโชวาทซึ่งเป็นเรื่องตอแหลของกษัตริย์ภูมิพลไอ้ที่สอนนี่นะครับให้คนพอเพียงอ่ะแต่คุณรวยที่สุดในโลกคุณใช้งบประมาณเนี่ยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยงบทุนสถาบันนะครับ 18,000 กว่าล้านเนี่ยเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับวันละประมาณ50ล้านบาทสร้างไอ้รูปปั้นสบายๆอุทยานราชพัฒน์สร้างได้หนึ่งองค์นะครับวันละองค์นะที่คุณต้องเทิดทูนสถาบันเนี่ยมันมีกษัตริย์ประเทศไหนใช้งบประมาณเปลืองขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องรักเรากษัตริย์มันต้องรักประชาชนเพราะประชาชนเลี้ยงมันอะถามว่าเลี้ยงมากไหมไม่มากครับวันละ50ล้านคุณว่ามากไหมวันละ50ล้านเนี่ยสรยุทธสุทัศน์จินดามีปัญหา138ล้านเนี่ยไอ้นั่นเป็นอสมทนะครับไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินนะเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นเรื่องเป็นราวครับกษัตริย์พิพลเนี่ยมันล้างผ่านงบประมาณวันละ50ล้าน3วันนะเลยสรยุทธสุทัศน์จินดาไปแล้วเนี่ยแล้วมันทำอะไรให้คุณครับให้ทหารยึดอำนาจมันมีพระราชดำรัสอันนึงนะครับเรียกว่าพระบรมราโชวาทซึ่งเป็นอมตะมากๆนะฟังให้ดีๆนะครับพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่15กรกฎาคม2514อันนี้เป็นพระราชดำรัสที่ผมจำติดตาติดใจทุกวันนี้ก็ยังยึดถือนะในหลวงมีพระบรมราโชวาทต่อนิสิตที่รับปริญญาที่จุฬา2514 15กรกฎาว่าสิ่งใดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วท่านจะต้องทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะพาให้เกิดความท้อถอยทำให้มีคนทำงานจริงน้อยลงงานทุกอย่างคุณธรรมทุกอย่างจะเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้นเมื่อท่านกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องก็จะเป็นตัวอย่างชักนำผู้ที่มีความรู้สติปัญญาทั้งหลายให้มีกำลังใจและมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติเช่นเดียวกันสอนแบบนี้ครับสอนให้ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องทำด้วยนะครับถ้าไม่ทำแล้วมันก็จะเกิดความท้อถอยท
ทำให้ทุกคนท้อถอยหมดคุณธรรมทุกอย่างแกเสื่อมทรามลงจนหมดสิ้นเหมือนในปลายรัชกาลเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีคนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณสอนให้คนแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดอะแต่สิ่งที่คุณทำคืออะไรคุณแน่วแน่ที่จะทำผิดคือดื้อด้านประกาศคืนความสุขครับยึดอำนาจประชาชนเนี่ยแหละแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะว่าไปแล้วนะครับผมคนหนึ่งแล้วที่ทำตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้แก่นิสิตจุฬาเมื่อ15กรกฎาคม2514ที่บอกว่าต้องทำในสิ่งถูกต้องต้องยืนหยัดครับกษัตริย์องค์นี้นะมีคนชอบอ้างชอบอ้างก่อนการยึดอำนาจเพียงไม่กี่วันนะครับ2549เนี่ยก่อนรัฐประหาร19กันยาพูดดีมากครับมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่25เมษายน2549เรื่องมาตรา7กษัตริย์วิพลบอกว่ามาตรา7นั้นไม่ได้หมายถึงมอบให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจที่จะทำอะไรตามใจมาตรา7นั้นพูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ได้บอกว่าให้พระมหากษัตริย์ตัดสินทำได้ทุกอย่างถ้าทำเขาจะนึกว่าพระมหากษัตริย์ทำเกินหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยพูดไม่เคยทำเกินหน้าที่ถ้าทำเกินหน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วถามว่าทำไมกษัตริย์ทวิพลถึงได้โปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อวันที่26พฤษภาคม2557ปลายรัชกาลแล้วนะครับกษัตริย์รับรองความชอบธรรมให้กับหัวหน้าโจรคสช.ผู้ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นความผิดครบองค์ประกอบทุกอย่างเป็นกบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ผมว่ามันแปลกประชาชนผู้เสียภาษีอากรให้คุณเนี่ยเพื่อเทิดทูนพิทักษ์สถาบันเนี่ยเพื่อรักษาสถาบันเนี่ยปี 18,000 กว่าล้านวันละเกือบ50ล้านบาทเนี่ยเพื่ออันนี้เหรอครับเพื่อคนที่มันตอแหลกับประชาชนหักหลังทุจริตประชาชนทำลายโอกาสทำลายอนาคตของลูกหลานเราอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนสอนคนอื่นนะถ้ากษัตริย์ผู้พลไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกับที่สอนคนอื่นว่าจะได้แก้ไขในสิ่งผิดจะต้องรักษาคุณธรรมถ้าท่านไม่กล้าลาออกซะหรือลาไปตายที่ไหนก็ไปซะเลิกระบอบที่ซะคุณบอกสรยุทธ์น่าจะลาออกใช่ไหมผมว่ากษัตริย์ภูมิพลเทิมยังอยู่นะไม่ต้องมีใครลาออกหรอกคนที่น่าจะลาออกมากที่สุดในประเทศไทยและมากที่สุดในโลกในศตวรรษนี้คือใครครับคือกษัตริย์ภูมิพลมึงล้างผลาญแต่ละวันแต่ละปีทำลายโอกาสเขาไปเท่าไหร่มึงทำตัวเป็นกษัตริย์แบบนี้เหรอใช่ไหมพูดแบบนี้ติดคุกนะครับ112คุณจะต้องเทิดทูนน่ะถ้าคุณเทิดทูนกษัตริย์ภูมิพลนะคุณไม่ใช่ชาวพุทธคุณไม่ใช่แม้แต่เป็นคนนะครับคุณเป็นคนไม่ได้ถ้าคุณจงรักภักดีต่อกษัตริย์แบบนี้นะอย่าประกาศตัวเองว่าเป็นชาวพุทธคุณเป็นชาพุทธก็ไม่ได้คุณเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้คุณเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นอะไรก็ไม่ได้ครับเป็นคนยังไม่ได้เลยเป็นสุนัขยังไม่ได้เลยผมบอกเพราะคุณไม่มีความซื่อสัตย์บกพร่องต่อหน้าที่ขนาดนี้นะร้ายแรงหลายครั้งหลายหนจนประเทศไทยเป็นที่อับอายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณยิ่งใหญ่มีอำนาจคุณคุมกองทัพคุณ
คุมทหารคุณคุมตุลาการคุณคุมนักวิชาการคุณจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมไอ้นี่ประเภทว่าสุดยอดความหน้าด้านครับไม่มีใครเกินสถาบันกษัตริย์ใช้ทรัพย์สินใช้โอกาสใช้อำนาจทุกอย่างใช้เพื่ออะไรครับประชาชนเสียทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่อย่างใดเลยอย่างนี้จะเรียกว่าเนรคุณไหมครับเพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ากษัตริย์พิพลเนี่ยไม่มีความเหมือนหรือความคล้ายกับสถาบันกษัตริย์ทุรกแม้แต่น้อยเลยนะแต่เรียกว่าสถาบันกษัตริย์ก็ไม่ได้ครับมันเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์ทุรกเขาทุกวันนี้ในโลกนะครับประเทศที่มีกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐราชอาณาจักรมันน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับหลังสงครามโลกก็น้อยลงสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีเพียง3ประเทศในยุโรปที่ไม่มีกษัตริย์มีฝรั่งเศสโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์ที่เหลือมีกษัตริย์หมดครับพอเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปรากฏว่ามีประเทศที่เป็นสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น15แล้วก็น้อยลงไปเรื่อยเพราะอะไรครับเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตัวสถาบันกษัตริย์มันเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยอยู่แล้วโดยธรรมชาติสถาบันกษัตริย์เนี่ยโดยธรรมชาติถ้าไม่ควบคุมนะครับมันเป็นกาฝากของสังคมอยู่แล้วไอ้ที่ยังอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาปรับตัวครับเขารู้สำนึกตัวเองว่าเขาเป็นยังไงความไม่ชอบธรรมมันสูงอะแต่กษัตริย์ไทยตรงกันข้ามนะแท้ที่จะสำนึกตัวเองนะกับเหลิงเหลิงจนเขาไม่ยอมให้ประชาชนมีที่อยู่ที่อื่นอีกแล้วแล้วมันก็เป็นมาตลอดนะตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับแค่ปีถัดมาเอาชัดๆเลย2476 12ตุลาคมเนี่ยก็เกิดกบฏวอเดชกษัตริย์ไม่ยอมครับต่อรองสารพัดจนรัชกาลที่7ได้ต้องลาออกพอมาสมัยรัชกาลที่8เป็นแล้วก็เกิดกุยสวรรคตพวกบรรดาเผด็จการก็ช่วยครับช่วยปิดคดีไม่ต้องแนบเนียนครับเอามาดื้อๆเดี๋ยวละเพื่อให้รัชกาลที่9เป็นกษัตริย์มันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ครับจอมพลป.ตอบโต้พวกเจ้าตอนนั้นจอมพลป.แกต้องการเป็นองคมนตรีพวกเจ้าไม่ยอมจอมพลป.ก็เลยตอบโต้โดยการเสนอกฎหมาย2495เรียกว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินเพราะจอมพลป.รู้ครับว่ากษัตริย์เนี่ยที่ดินมันเยอะมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนไร่จำกัดครับให้ถือได้รายละไม่เกิน50ไร่สำหรับทำการเกษตร10ไร่สำหรับอุตสาหกรรมกษัตริย์พุทธพลไม่ยอมลงพระปรมาภิไธยยังไงก็ไม่ยอมส่งไป2ครั้งก็ไม่ยอมจนถึงเดือนธันวาคม2497เป็นครั้งที่3ครับถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นสภาลงมติผ่านยังไงก็เป็นกฎหมายสมัยนู้นนี่กษัตริย์ไม่เซ็นสภาใหญ่กว่านะก็เลยต้องยอมครับแล้วหลังจากนั้นพอให้สลิดยึดอำนาจจอมพลป.ก็ยกเลิกกฎหมายปฏิรูปที่ดินกฎหมายปฏิรูปที่ดินมันชัดเจนน่ะคือกระจายที่ดินไปสู่ประชาชนถามว่ารักประชาชนไหมตอบชัดเจนครับตรงนี้คือชัดเจนว่าเขาไม่เอาประชาชน
เพราะฉะนั้นชัดเจนเลยครับเขาสนับสนุนการยึดอำนาจเต็มที่เพราะถ้าจอมพลป.อยู่ต่อไปเนี่ยมีปัญหาแน่ๆมาจากปฏิรูปที่ดินก้าวสลิดขึ้นมาครับแล้วก็แต่งตั้งชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยไม่มีผู้รับสนองกษัตริย์วิพลเองเนี่ยเป็นผู้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้รักษาพระนครโดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการอันนี้แหละครับแล้วก็มาสอนคนว่าไม่เคยทำผิดเป็นคนเดินตามรัฐธรรมนูญตลอดแต่ในขณะที่ถามแล้วใครฉีกรัฐธรรมนูญใครรับรองการฉีกรัฐธรรมนูญก็กษัตริย์วิพลเนี่ยที่รับรองการฉีกไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับที่มีการฉีกการรัฐประหารยึดอำนาจรวมถึงล่าสุด22พฤษภาคม2557อย่างที่เรียนให้ทราบบางคนอาจจะหาว่าคณะราษฎรมันไม่รักเจ้าก็เลยมีความแค้นก็เป็นไปได้แต่คนที่รักเจ้าจริงๆนะอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยพอได้เป็นนายกได้รับความนิยมจากประชาชนพอสมควรครับนโยบายเงินผ่านนโยบายก้าวหน้าพรรคกิจสังคม Social Action Party ชื่อเหมือนสิงคโปร์พรรคกิจประชาคมมาแข่งกับโครงการพระราชดำริครับคึกฤทธิ์มีนโยบายที่ก้าวหน้าสนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งคึกฤทธิ์นี่เป็นคนแก้ไขระบบภาษีปรับปรุงการหางานของรัฐคึกฤทธิ์ประกาศปฏิรูปที่ดินครับเพื่อแก้ปัญหาชนบทพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และรายได้คนในชนบทคึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลแรกนะครับที่ประกาศค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มงบประมาณสำหรับการพัฒนาชนบทปฏิรูปที่ดินที่อยู่อาศัยเพิ่มการกระจายรายได้แล้วเป็นรัฐบาลแรกที่สร้างตำแหน่งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคึกฤทธิ์เป็นคนนิยมเจ้าอย่างรุนแรงเป็นคนก่อตั้งสยามรัฐเอาไว้เถียงกับนักการเมืองเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์เป็นคนโฆษณาสถาบันกษัตริย์โฆษณาไม่โฆษณาคึกฤทธิ์เป็นคนเขียนเรื่องสี่แผ่นดินเนี่ยคุณพลอยคุณเปรมสร้างแล้วสร้างอีกเพื่อล้ำลึกถึงความดีงามของสถาบันกษัตริย์นะครับแล้วคึกฤทธิ์เนี่ยมันแปลกคึกฤทธิ์กำหนดให้ถอนฐานสหรัฐ 25,000 นายครับพร้อมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์350ลำออกจากประเทศไทยภายใน1ปีแล้วยังไปเปิดสัมพันธไมตรีกับเวียดนามและจีนพร้อมทั้งประกาศจะยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์อันนี้คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเพราะรู้ว่ากฎหมายอย่างเนี้ยมันใช้ข่มเหงรังแกประชาชนเนี่ยแล้วยังไงครับกองทัพและฝ่ายค้านในสภาพวกขวาจัดพวกในวังเจ้าเนี่ยเขาไม่เอาครับเขาบีบคึกฤทธิ์ทุกทางแล้วกษัตริย์ภูมิพลก็เรียกคึกฤทธิ์มาบอกให้ลาออกไปซะในต้นปี2119เขาไม่เอาครับประชาธิปไตยแบบนี้แม้แต่คึกฤทธิ์ที่มีนโยบายข้าวหน้านะยังอยู่ไม่ได้เลยปี2119เนี่ยนะกษัตริย์เริ่มกลัวมันมีการเปลี่ยนแปลงรอบๆประเทศกษัตริย์ไม่เอาประชาธิปไตยแม้แต่คึกฤทธิ์กษัตริย์ก็ไม่เอาต่อมาเสนีเป็นนายกก็ไม่เอาครับไม่ไว้ใจเขาไว้ใจพวกไหนเขาไว้ใจพวกขวาจัดแล้วก็วางแผนล่มรัฐบาลโดยการจัดตั้งประชาชนตามโครงการพระราชดำริคือลูกเสือชาวบ้านสอนประชาชนปลูกฝังให้เกียรติชังพวกคอมมิวนิสต์พวกในทุนไม่ได้เกียรติชังคอมมิวนิสต์อย่างเดียวนะเกียรติชังในทุนด้วยใช้คาถาชาติศาสตร์กษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อพระราชินีเป็นแม่ของคนทุกคนในชาติครับ
โดยมีเครื่องแบบคือผ้าพันคอพระราชทานแล้วยังแถมด้วยกระทิงแดงกับนวพลเอาพวกอดีตทหารฐานรับจ้างอดีตนักโทษนักเรียนช่างกลเอามาตั้งเป็นกระทิงแดงมาตั้งเป็นนวพลเพื่อปฏิบัติการที่มันผิดกฎหมายก่อกวนการชุมนุมประท้วงมันยิ่งกว่ามือปืนป๊อปคอนนะไอ้ป๊อปคอนที่เรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับกระทิงแดงนวพลเขาไม่ได้ทำแบบแอบๆนะครับพวกป๊อปคอนเนี่ยเกิดช้าไปหน่อยถ้าคุณเกิดเร็วกว่านี้นะคุณจะได้ไปอารักขาพระเจ้าอยู่หัวครับพวกกระทิงแดงเนี่ยนะออกลงปฏิบัติการครั้งแรกในการลายล้อมพระเจ้าอยู่หัวขณะเสด็จประกอบพระราชพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์14ตุลาปีถัดมาครับ14ตุลา2516เนี่ยมีการเผาศพวีรชนที่ท้องสนามหลวงกลุ่มอัตภานกระทิงแดงที่นำโดยพลตรีสุดสายหัสดินได้เดินขบวนประกาศว่ากษัตริย์ภูมิพลกำลังทรงตกอยู่ในอันตรายจากการซุ่มยิงโดยนักศึกษาที่ซ่อนอยู่ในธรรมศาสตร์โดยที่กษัตริย์ภูมิพลนะครับก็อยู่กับพวกกระทิงแดงนั่นแหละลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณเป็นนักศึกษานะคุณโชคร้ายที่เกิดเป็นนักศึกษาสมัยนั้นน่ะกระทิงแดงมันบอกว่าในหลวงกำลังตกอยู่ในอันตรายจากการสู้อยู่ของนักศึกษาแล้วคุณจะทำยังไงเนี่ยเขารักประชาชนหรือเปล่านักศึกษาเนี่ยมันเป็นแค่เยาวชนนะมันยังเรียนไม่จบนะนักศึกษาเนี่ยจะซุ่มยิงในหลวงอ่ะกระทิงแดงไปห้อมล้อมไว้ปกป้องในหลวงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ทำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าเปลี่ยนราชการแล้วมันจะดีขึ้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยโฆษณาก็คือบ้าเลยนวพลคืออะไรครับนวะแปลว่าก้าวกำลังของราชการที่9ครับก็เหมือนเสียอ้ายประกาศ901โฆษณาว่าตนเองเป็นองค์การต่อต้านคอมมิวนิสต์เพื่อทำลายซึ่งชาติสามพระกษัตริย์แล้วก็มีคนในกองทัพคนในตำรวจนะครับกรมตำรวจสนับสนุนทุกคนเห็นภาพชัดเจนครับไม่ต้องพูดก็รู้นะครับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่เอาประชาธิปไตยแม้แต่น้อยกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเป็นพวกเดียวกับพวกเผด็จการฐานขวาจัดครับสนธิลิ้มทองกุลมันไม่ได้อ้างนะกษัตริย์ภูมิพลพูดเองว่าสนธิลิ้มทองกุลมีบุญคุณกับราชวงศ์ราชินีสิริกิติ์พูดกับพ่อน้องโบเองนะครับไปงานศพน้องโบเนี่ยให้เงินของในหลวง 200,000 ให้พ่อน้องโบเนี่ยบอกว่าคนอย่างน้องโบเนี่ยที่ไปเดินขบวนล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีบุญคุณต่อพระราชวงศ์ครับเพราะอะไรเพราะพระราชวงศ์นี้มันไม่เอาประชาธิปไตยมันไม่เอาการเลือกตั้งถ้าคุณถามว่าคสช.ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ประวิตรวงสุวรรณไอ้ใครต่อใครเนี่ยนะหรือแม้แต่มีชัยรุชุพันธ์เนี่ยมันทำเพื่ออะไรครับมันทำตามคำสั่งของกษัตริย์ภูมิพลเพราะกษัตริย์องค์นี้เขาไม่เอาประชาธิปไตยเขาเบื่อเขาลำคาญเขาดูถูกประชาชนเขาไม่อยากให้ประชาชนมันได้ดีอ่ะประชาชนมันฉลาดมันมีเงินมีการศึกษามันมีสมองมันปกครองยากมันวุ่นวายครับเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดนะแม้แต่คึกฤทธิ์เป็นนายกเขาก็ไม่เอานะเสรีปราโมทเนี่ยเป็นนายกพรรคประชาธิปัตย์แท้ๆเขายังไม่เอาเลยในปี2519เริ่มใช้วิธีการเกะกะละลานเรียกว่าอัตภานการเมืองตอนนั้นคึกฤทธิ์ประกาศกำหนดเส้นตายให้สหรัฐถอนกำลังที่เหลือ 7,000 นาย
ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยแล้วก็คืนการควบคุมฐานทัพให้แก่ประเทศไทยตอนนั้นยังไงครับอเมริกา CIA กับพวกปีกขวาพรรคชาติไทยกับในวังเนี่ยสร้างหลักฐานเท็จครับว่าเวียดนามกำลังจะบุกประเทศไทยขอโทษนะครับคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยถนัดคอมันอายุ102ปีนะเพิ่งเสียชีวิตไปหยกๆเนี่ยเขาพูดเองนะครับผมได้ยินกับหูนะตอนนั้นเป็นตัวแทนนักศึกษาไปบ้านคุณถนัดคอมันเนี่ยแถวๆถนนพิรีตัดใหม่ถนัดคอมันบอกเองครับบอกว่าตอนนี้เวียดนามกำลังจะบุกไทยกลางแผนที่ให้ดูเลยพวกคุณเป็นนักศึกษาต้องช่วยกันอันนี้คือสิ่งที่เขาทำแต่สิ่งที่กษัตริย์พวกทำยังไงครับคือต้องการเปลี่ยนรัฐบาลไม่เอาแล้วคึกฤทธิ์คึกฤทธิ์มันไปสัมพันธ์ทำไมตีกับจีนกับเวียดนามเนี่ยและให้ถอนฐานทัพด้วยในสมัยนั้นนักศึกษาเดินขบวนต่อต้านฐานทัพนะครับไปที่สถานทูตสหรัฐเดินผ่านถนนพระราม1สยามสแควร์สยามเซ็นเตอร์เนี่ยระเบิดลงครับตายไป4คนตอนนั้นเขาว่ายังไงครับพวกขวาจัดวิทยุยานเกราะสารพัดบอกว่านักศึกษามันเป็นคอมมิวนิสต์มันต้องการให้คอมมิวนิสต์บุกประเทศไทยโดยให้ถอนฐานทัพออกไปจะได้มีใครป้องกันประเทศไทยมันคิดของมันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็โดนต่อต้านครับบอกว่าพวกนี้มันคอมมิวนิสต์จะให้ถอนฐานทัพถอนฐานทัพเดี๋ยวคอมมิวนิสต์มันบุกแล้วตอนนั้นนะครับถึงกับประกาศเลยครับแล้วต่อไปมันก็จะประกาศแบบนี้แหละในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง2519กิตติอุทโธประกาศว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปแล้วได้บุญด้วยนะครับฆ่าคอมมิวนิสต์ที่ฆ่าคนนะไม่บาปแล้วได้บุญด้วยบางคนบอกเป็นเรื่องของกิตติอุทโธช่างมันไม่ใช่ครับทั้งกษัตริย์ภูมิพลราชินีสิริกิติ์เนี่ยก็ยังเสด็จไปพบกิตติอุทโธไปเสด็จร่วมงานพิธีของพวกกระทิงแดงไปจิตภาวันเป็นปกติไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับไปที่ค่ายนเรศวรของตชดที่วังไกลกังวลที่หัวหินและค่ายนเรศวรตชดที่หัวหินนะครับเป็นกองกำลังหลักที่เข้าปราบนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาที่ธรรมศาสตร์กำลังของกษัตริย์แท้ๆเลยเนี่ยอยู่หัวหินเนี่ยเป็นกองกำลังหลักที่เข้าปราบนักศึกษาสังเกตไม่ยากครับมันจะสวมหมวกเบเล่สีดำถ้าสีแดงก็เป็นป่าหวายถ้าสีดำก็เป็นตชดแล้วยังไงครับกษัตริย์ไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่อยู่ข้างหน้านะครับ19กันยายน2519ถนอมกลับจากสิงคโปร์ลงจากเครื่องบินครับไม่ได้แต่งใส่สูทมานะครับแต่งตัวเป็นเนนมีนายทหารในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไปรอต้อนรับไปไหนครับไปวัดบวรครับของญาณสังวรเพื่อขอทำการบวชแบบส่วนตัวแล้วพวกนั้นก็ประกาศครับสมัครสุนทรเวชก็ประกาศเองว่าพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้ทรงเห็นชอบต่อการกลับมาของจอมพลถนอมคือต้องการรักษาประท้วงจะได้หาเรื่องปราบอย่าลืมว่าตอนนั้นเป็นรัฐบาลเสรีปราโมทย์พรรคประชาธิปัตย์นะครับประชาธิปัตย์เองก็ถูกกษัตริย์ภูมิพลโค่นล้ม22กันยายน2519สภาลงมติครับให้ขับถนอมออกนอกประเทศกษัตริย์ทำยังไงครับกษัตริย์อยู่ต่างจังหวัดคุมเชิงรีบเสด็จกลับมากรุงเทพเข้าเยี่ยมสนทนาธรรมกับเนนถนอมที่วัดบวรอย่างเปิดเผยมาในชุดทหารนะครับกษัตริย์วิพลแต่งตัวเป็นทหารมากรณีเศรษฐกิจไปวัดบวรไปสนทนาธรรมกับถนอมเพื่อวางแผนจะล้มล้างการปกครองใช่ไหม
มันเป็นการประกาศสนับสนุนจอมพลถนอมต่อต้านมติของสภาครับสภาซึ่งรัฐบาลก็คือเสนีปราโมทย์พรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เองก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้23กันยายนวันเดียวนะครับเสนีปราโมทย์ถอดใจไม่คิดว่ากษัตริย์พิพลมันจะออกมาท้าชนตรงๆอ่ะเสนีบอกอยู่ไม่ได้แล้วฮ่องเต้ออกมาแล้วไอ้คนใส่เสื้อลายมังกรมันออกมาบัญชาการเองแล้วทำไงถอดใจครับขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสภาปฏิเสธไม่ให้ออกให้ไปปรับครม.เสนีก็พยายามจะเอาพวกขวาจัดออกพรรคชาติไทยออกเอากิจสังคมพวกนี้เข้ามาแทนพระเจ้าอยู่หัวสั่งเด็ดขาดห้ามเอาพรรคชาติไทยออกเพราะพรรคชาติไทยโดยประมาณอดีตสารหัวหน้าพรรคเป็นพวกหัวหน้าขวาจัดขบวนการขวาพิฆาตซ้ายโดยตรงเลยครับเขาเป็นญาติกะเพราเพราะฉะนั้นมันก็ลงล็อกว่ายังไงนักสามก็ต้องประท้วงอ่ะแหละนักศึกษาประท้วงเริ่ม3ตุลาประกาศร่วมมือนักศึกษากรรมกรกลุ่มต่างๆไม่เข้าเรียนหยุดงานประท้วงครับจนกว่าถนอมจะออกนอกประเทศใช่ไหมกษัตริย์พิพลทำยังไงรับสั่งให้ฟ้าชัยวชิราลงกรณ์เสียโอของเราเนี่ยงดการฝึกสนามที่ออสเตรเลียที่ดันทรูนครับให้เสด็จกลับมาในชุดทหารเลยแล้วก็ไปวัดบวรไปเยี่ยมสนทนาธรรมกับถนอมมันเอาทั้งครอบครัวเลยนะเซโอเรียนอยู่ดีๆเสด็จพ่อเรียกกลับมาครับบ้านเมืองกำลังคับขันครับนักศึกษาประท้วงมาเลยใส่ชุดทหารมาเลยครับไปวัดบวรไปสนทนาธรรมกับพระถนอมแล้วยังไงใช้ความเหี้ยมโหดครับตำรวจกลุ่มหนึ่งนะสังหารโหดพนักงานการไฟฟ้านครปฐมที่ไปติดโปสเตอร์ต่อต้านถนอมสังหารโหดไม่พอเอาไปแขวนคอไว้ด้วยนะครับแขวนคอไว้ที่ประตูอันนี้แหละครับเป็นเหตุให้นักศึกษาแสดงละครล้อเลียนการฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้านครปฐมยังไงครับเขาบอกว่าไอ้คนถูกแขวนคอคนเล่นละครเนี่ยหน้าไปเหมือนกับฟ้าชัยวชิราลงกรณ์เอาแล้วสิมันเก่งนะมันเอาจนได้ครับนักซื้อพิมพ์ดาวสยามผมเคยไปซื้อต้นฉบับนะเขาขายนะผมไปซื้อมา500บาทมั้งนักซื้อพิมพ์ฉบับเนี่ยดูยังไงมันก็คือเสียโอนะครับ 100% ไม่ต้องเดาไม่ได้คล้ายนะครับเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงอีกผมไม่รู้ว่ามันแต่งภาพหรือว่าเป็นของจริงไม่รู้นะแล้วยังไงครับมันวางล็อกมาไว้แล้วอ่ะหมาป่ากับลูกแกะเขาคิดจะฆ่านักศึกษาอุทานสนิทวงครับญาติของพระราชินีเนี่ยนะสนิทวงเนี่ยประกาศผ่านสถานีทหารวิทยุยานเกราะว่าการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ของนักศึกษาซึ่งเขาต่อต้านการมาห้องสนอมเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพครับประสงค์ร้ายจะแขวนคอฟ้าชายเรียกร้องให้ลูกเสือชาวบ้านนวพลออกมาชุมนุมจัดการพวกนักศึกษาแล้วยังวางแผนนะครับประกาศไปเลยว่านักศึกษาวางแผนจะบุกวังจะบุกสวนจิตจะบุกวัดบวรวิญญาณเกาะประกาศครับขอโทษเขาประกาศนี่จริงๆครับให้ฆ่ามันซะไอ้พวกคอมมิวนิสต์นี่แหละครับน้ำพระทัยจากในหลวงอ่ะประกาศให้ฆ่านักศึกษาฆ่าพวกคอมมิวนิสต์ถามว่ารักประชาชนไหมก็ต้องถามว่าประชาชนฝ่ายไหนประชาชนที่ร้องประชาธิปไตยไม่ใช่ไม่รักอย่างเดียวนะครับให้ฆ่ามันซะ
แล้วข่าวภายวงในบอกว่าให้เอาเลือดมาล้างเท้าเพื่อล้างอาถรรพ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเราก็เห็นน้าพระทัยหรือความรักของในหลวงที่มีต่อเยาวชนนักศึกษาเห็นชัดเจนครับในตอนรุ่งสางของวันที่6ตุลาคม2519มันถูกปลุกให้บ้าแล้วอะแล้วเขาฝึกกันมาอย่างดีครับเขาถืออาวุธโดยถูกกฎหมายทั้งตชด.ทั้งนครบาลแล้วทหารที่เขาคุมได้มาแบบถูกกฎหมายนะครับมาแบบบ้าคลั่งระดมยิงใช้อาวุธทุกชนิดที่มีนะตั้งแต่ปืนเล็กปืนกลสารพัดจนกระทั่งปืนใหญ่ไร้แรงสะท้อนน่ะที่เราเห็นทั้งลูกเสือชาวบ้านนวพลกระทิงแดงตำรวจท้องที่คอมมานโดตชดจากค่ายเรสวนหัวหินนะครับติดวังไกลกังวลนั่นแหละแล้วเป็นการปิดประตูตีแมวปิดล้อมไม่ให้นักศึกษาเล็ดลอดออกมาได้คนเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่ต้องส่งครับให้มันตายตรงนั้นแหละอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาทำจะถามว่ารักไม่ต้องพูดคำว่ารักพูดคำว่าโหดดีกว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดนี่นะเพื่อการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองครับแล้วก็ตั้งคนที่เป็นขวาตกขอบเลยแล้วก็ให้ความเห็นชอบกับการโจมตีเข่นฆ่านักศึกษาเพราะฉะนั้นไอ้คนเสื้อแดงที่จะไปเอาผิดกับการเข่นฆ่าราชประสงค์นะครับคุณเมินเถอะไม่มีทางหรอก6ตุลามันชัดกว่านี้นะมากี่ปีแล้ว2519ปีนี้จะครบ40ปีแล้วนะครับไม่มีใครผิดมีแต่คนได้ดีได้ดีจากการเข่นฆ่านักศึกษานะครับล้อมฆ่าธรรมศาสตร์ชัดเจนออกมาไม่ได้ปิดประตูตีแมวอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของราชการนี้นะครับเป็นรูปแบบปกติธรรมดาของการทำรัฐประหารโดยการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงแล้วให้กองทัพเคลื่อนกำลังเข้ายึดอำนาจโดยอ้างว่าต้องมาแก้ไขความสงบครับก็มาคสช.เนี่ยคสช.กับ6ตุลาคม2519เหมือนกันเลยครับแล้วในอนาคตมันก็จะทำแบบนี้อีกมันฆ่านักศึกษานะแล้วมันเอามาเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจก็เหมือนที่มันยิงรัชกาลที่8แล้วมันก็ยึดอำนาจบอกว่าจะทำให้คดีชัดเจนเหมือนกันครับฆ่าเองยึดอำนาจเองสร้างสถานการณ์เองเอาถนอมเข้ามาบวชแล้วก็ใช้กำลังปราบนักศึกษาแล้วก็ยึดอำนาจความไม่สงบเกิดจากอะไรก็เกิดจากกระทิงแดงเกิดจากนวพลลูกเสือชาวบ้านซึ่งใครทำกษัตริย์ทำครับกำลังที่เขาปราบเป็นของใครก็เป็นของกษัตริย์รัฐบาลที่มาตั้งธนิกรวิเชียรของใครก็ของกษัตริย์มันทำเองทั้งหมดปัจจุบันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชามันก็ทำเองทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนพาลเป็นเรื่องของคนที่แสวงหาอำนาจซึ่งมีอำนาจอยู่แล้วอะมันสร้างมาตรฐานหนึ่งนะครับว่ามันสร้างมาตรฐานเหมือนในยุคโบราณที่ถือว่ากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิตประชาชนมีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตครับใครก็ตามที่ดูหมิ่นกษัตริย์มันต้องถูกสังหารอันนี้มันคือมนุษย์ยุคไหนแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการตอบแทนพวกลูกเสือชาวบ้าน
มีการไปเยี่ยมเยียนครับตำรวจที่บาดเจ็บวันที่7ตุลาคม2519ฟ้าหญิงสิรินธรหรือพระเทพของเราเนี่ยแหละฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลวชิระเพื่อส่งเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการกวาดล้างเข่นฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์และพระราชทานเงินของมูลที่สายใจไทยให้กับตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บในการปราบปรามเข่นฆ่านักศึกษาทุกคนวันที่20ตุลาคม2519หลังจากเกิดเหตุการณ์ประมาณ2สัปดาห์ก็มีการเสด็จครับพระเจ้าลูกเธอ2พระองค์นี่แหละสิรินธรจุฬาภรณ์เพราะว่าอุบลรัตน์เขาเรียนอยู่อเมริกาไอ้2คนเนี้ยเสด็จพระราชดำเนินครับบำเพ็ญกุศลศพนายเสมออ้นจรูนลูกเสือชาวบ้านที่บุกเข้าไปในธรรมศาสตร์เช้าวันที่6ตุลาแล้วเสียชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องตาสว่างตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อนแล้วไอ้งานศพต้องโบนี่เป็นเรื่องปกติครับต่อไปก็ทำเงี้ยแหละเขาเสด็จแล้วก็สดุดีวีรกรรมว่าสมควรแก่การเชิดชูเป็นแบบอย่างในด้านมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระกษัตริย์ผู้นำกลุ่มนวพลนะครับพลโทสำราญแพทยกุลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเข็นฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์6ตุลาเนี่ยได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีครับจอมพลถนอมกิติขจรได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์ในปี2542ฆาตกรในเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงสมาชิกกลุ่มกระทิงแดงนพลตำรวจที่ฆ่าที่เผาที่ข่มขืนนักศึกษาทั้งหมดนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษก็เหมือนคสช.ทุกวันนี้ไอ้ใครที่ทำเลวทำชั่วทำลายสิทธิเสรีภาพปล้นหน้าประชาชนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษครับส่วนคนที่ทำเพื่อประชาชนนะมีแต่ติดคุกอย่างเดียวอันนี้แหละครับคือแผ่นดินของกษัตริย์ภูมิพลตำรวจสมาชิกกลุ่มกระทิงแดงลูกเสือชาวบ้านนวพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติการฆ่าโหดนักศึกษาได้รับกระเช้าเยี่ยมพระราชทานใครก็ตามที่มีส่วนเข็นฆ่านักศึกษานะครับถ้าบาดเจ็บเนี่ยจะมีกระเช้าพระราชทานไปเยี่ยมส่วนแกนนำนักศึกษาที่รอดตายจากการโดนล้อมฆ่ารวมถึงอาจารย์สมศักดิ์กิรติสกุลนะสุธรรมแสงปทุมเนี่ยติดคุกครับ3ปีอนุสาวรีย์14ตุลา2516ที่มีประพัดแท้ชัวถือกระบองรอไป30ปีครับไม่ได้สร้างเพราะมันเป็นที่ทรัพย์สินครับเขาบอกว่าติดสัญญาขายลอตเตอรี่คนที่นำความจริงมาเปิดเผยคือดร.สรรพสิริวิทยสิริผู้อำนวยการช่อง9อสมทที่เป็นคนเอาภาพมาเผยแพร่ภาพการสังหารหมู่ครับออกทีวีนะโดนปลดครับโดนปลดทันทีออกจากตำแหน่งดร.ป่วยอึ้งภากรอธิการดีธรรมศาสตร์ต้องลี้ภัยการเมืองจากประเทศไทยจนไปถึงแก่กรรมที่เมืองนอกกลับประเทศไทยไม่ได้อันนี้แหละครับคือความรักของกษัตริย์ภูมิพลที่มอบให้ลูกหลานเราอ่ะที่มอบให้เยาวชนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะไม่พูดกันนะครับเรื่อง6ตุลาเพราะมันชัดมากเขาจะไม่พูดกรณีสวรรคตก็ชัดเขาก็จะไม่พูดแล้วทุกวันนี้นะครับถ้าคุณเกิดไม่ทันนะคุณโชคดีไม่ได้เกิดอยู่คุณก็เกิดอยู่ที่คุณก็ดูประยุทธ์ดูประวิตรแล้วมันยังไม่จบนะครับคุณดูต่อไปอีกตอนนี้มันลามมาถึงใครมันลามถึงพระแล้วอาจารย์หวานเมียจะแลกเปลี่ยนไหมครับค่ะโหคุณลุงทำให้เห็นภาพเลยนะคะว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนะฮะนี่มันเป็นคำตอบเลยว่ารักประชาชนไหมเนี่ยดู6ตุลานี่แหละนะคะ
พฤษภา53เนี่ยใครที่อยู่ในการต่อสู้เนี่ยนะคะก็คงจะเจ็บปวดเหมือนกันนะฮะแต่ว่า6ตุลานี่มันโหดเหี้ยมอมหิตจริงๆเกินที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะเป็นเลยนะคะแล้วถามคุณลุงนิดนึงค่ะว่าคุณลุงพูดถึงการเยี่ยมตำรวจนะคะที่มาฆ่านักศึกษาคือตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะแล้วนักศึกษาที่บาดเจ็บในสมัยนั้นมีไหมคะได้ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอะไรไหมคะหรือว่ายังไงฮะแล้วเขามีเยี่ยมไหมคะก็ไม่มีครับผมไม่เห็นไปเยี่ยมใครเลยนะแต่คือมีพรรคพวกหลายคนเสียชีวิตอันนี้บังเอิญว่าผมอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับขอโทษนะเวลาแผลที่โดนยิงเนี่ยมันรูใหญ่มากมันบานข้างในนะแล้วเวลาเขาปราบนักศึกษานะเขาสั่งให้ทุกคนถอดเสื้อมันเป็นวิธีการปราบของฝรั่งอ่ะคือทุกคนต้องถอดเสื้อเพื่อให้แยกจากคนอื่นถ้าใส่เสื้อมาดูไม่ออกว่าใครเป็นใครไปปนกับประชาชนทีแรกแล้วเนี่ยผู้หญิงก็ถอดเสื้อนะครับเหลือแต่ยกทรงขอโทษนะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแม้แต่ว่านอนหมอบอย่างนั้นเขายังเอาไม้ตีนะเอาริมเอาอะไรตอกไปตามเรื่องมันเป็นเรื่องจริงครับและที่เห็นจริงๆคือเขาโยนอ่ะเขาโยนศพขึ้นรถปิกอัพเหมือนหมูอ่ะเหมือนเวลาชำแหละหมูมันโยนขึ้นไปอ่ะไม่รอไปไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นความโหดเหี้ยมจริงๆไม่รู้เขาทำได้ยังไงไอ้สิ่งที่ทำนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่อารมณ์นะครับมันเป็นการปลุกขึ้นมาถ้าอาจารย์ไปดูรูปนะเขาเผาเนี่ยเขาเอารองเท้ายัดปากนะครับเขาลากไปกับพื้นเนี่ยเอาผ้าของโรงพยาบาลลากไปกับพื้นไอ้คนที่ยืนดูเนี่ยมันยืนมันหัวเราะนะมันเอาเก้าอี้ตีอ่ะมันเกิดจากอะไรครับถ้าไม่ใช่กษัตริย์เป็นคนทำกษัตริย์ไปปลุกขึ้นมาครับบางคนบอกเพราะนักศึกษามันไม่ดีเป็นแสดงละครคุณจะแสดงไม่แสดงเขาวางพล็อตมาแล้วก็เอาถนอมน่ะอายุ60บวชเป็นเนนมาเยี่ยมพ่อเขาตาไม่ดีพ่อเขาป่วยมันบิ้วทุกอย่างครับนักศึกษานี่ไม่ใช่เป็นคนที่อย่างเดียวทำลายศาสนานะคนก็บวชมาเยี่ยมพ่อซึ่งแก่แล้วเนี่ยแล้วลงท้ายมากลายเป็นฟ้าชายแขวนคอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จงใจจะสร้างเป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับบางคนเชื่อว่ามันทำมาอย่างนั้นจริงๆ CEO มาแสดงจริงๆอ่ะแต่ไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครกล้าพูดนะครับมันเป็นการวางแผนอาจารย์คิดดูนะเขาปลุกระดมลูกเสือชาวบ้านได้ถึง1ล้านคนเนี่ย1ล้านคนนะครับเขาเดินสายปลุกระดมทั้งครอบครัวนะทั้งกษัตริย์ราชินีลูกสาวอีก2คนเพราะลูกชายไม่อยู่ไปเรียนออสเตรเลียลูกสาวคนโตไปเรียนอเมริกาไอ้4คนนี้นะเดินสายครับแจกอบรมได้ถึง1ล้านคนแล้วมีกระทิงแดงอีกลูกเสือชาวบ้านอีกแล้วเขาใช้ทุกอย่างคือเขาสร้างมาเนี่ยผมเรียนตรงๆนะครับว่าเขาต้องการสังหารให้หมดทุกคนนะครับไอ้ที่ถูกจับ 3,000 คนไปขังลงตัวโรงพยาบาลเขตนี่เป็นโชคดีนะเป็นโชคดีที่รอดมาได้ผมอยู่ตรงนั้นผมคิดว่ายังไงก็ไม่รอดครับมันมาเป็นหากระสุนแล้วมันยิงระเบิดทุกชนิดแล้วคุณเอาอะไรไปสู้คุณไม่มีเพื่อนบางคนอาจจะมีปืนจุด38จุดอะไรของเขาก็บอกนิดเดียวอาจจะมีครับบางคนเอาไว้สู้กับกระทิงแดงอันนี้มันมาเป็นกองทัพมันใช้ปืนเล็กๆมันยิงตึกจนตึกสะเทือนเนี่ยคุณลองจินตนาการนะสมมติว่าคุณอยู่ตึกบัญชีซึ่งมันเป็นตึกสร้างใหม่ในยุคนั้นน่ะมันใช้ปืนไล่แรงสะท้อนยิงจนตึกสะเทือนน่ะถึงคุณไม่โดนลูกปืนตึกมันจะลงมาทับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิหาริย์ที่รอดมาได้เพราะอะไรครับ
เพราะนักข่าวฝรั่งมันเข้าไปเยอะทหารตำรวจก็ห้ามเพราะอยู่มันไม่สนใจมันถ่ายตำรวจเลยฝรั่งต้องขอบคุณนักข่าวฝรั่งนะซึ่งมันไม่สนใจมันจะถ่ายจะเอาฮอนพูลิเซอร์ใช่ไหมแล้วใครจะไปกล้าใครจะไปกล้าถามนักศึกษาใช่ไหมถ่ายออกมานะไล่ที่เห็นนี่นะครับเพราะว่ามีด็อกเตอร์สัมปติวิยาสิริผู้จัดการอสมทเขาเอามาฉายนะครับเขาฉายออกทีวีตอนนั้นไม่มีใครรู้นะเพราะคนอยู่ในเหตุการณ์โดนจับไปหมดครับ 3,000 กว่าคนเนี่ยนักศึกษาโดนจับไปอยู่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนบางส่วนก็ถูกจับไปขังที่ไอ้นครปฐมพอตอนบ่ายเปิดทีวีดูครับมันเป็นภาพจริงๆนะแล้วอาจารย์คิดดูนะประชาชนเขาดูในทีวีเขาเห็นภาพเห็นภาพการเขียนข่าวนักศึกษาออกทีวีอ่ะไอ้คนทำสัมภาษณ์เขากล้าจริงนะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นอะไรทำอะไรไอ้พิพิธภัณฑ์รถไฟสักอย่างนี่นะอันเนี้ยเป็นคนที่น่าสรรเสริญมากเขากล้าออกมาเผยแพร่เขาทำเองนะครับตัดต่อเองอะไรเองแล้วก็ฉายเลยโดนปลดทันทีเลยอ่ะอันนี้นะครับสื่อซึ่งปัจจุบันนะคงไม่มีอีกแล้วอ่ะแล้วมันยังไงครับประชาชนไม่ยอมประชาชนเนี่ยแห่ไปที่โรงเรียนตำรวจนครบาลบางเขนบอกให้ปล่อยครับคุณบอกคอมมิวนิสต์นักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์เป็นยวนเป็นแกวทำลายสถาบันแล้วคุณไปเข็นฆ่าเขาไม่มีอะไรเลยบังคับเขาถอดเสื้อนะเอามือกุมศีรษะให้ก้มหน้ากับพื้นห้ามมองนะครับเวลาเขาจับคุณขึ้นรถเนี่ยคุณก็ต้องเอามือประสานศีรษะก้มหน้าห้ามหันซ้ายแลขวาก้มอย่างเดียวครับมันพาคุณออกจากธรรมศาสตร์ผ่านพระรูปทรงม้าออกไปทางนู้นนะไปทางผลโยธินและเขาก็บอกคุณว่าขอโทษนะครับพูดตามที่เขาพูดนะพวกมึงเดี๋ยวพวกมึงไปถึงนะตายมีไอ้พวกหมวกแดงหมวกดำมันตั้งปืนกลไว้แล้วพูดอย่างเงี้ย ไปอยู่ที่นครบางเขนเนี่ยไม่มีเสื้อใส่ครับไม่มีแม้แต่ที่จะนอนเนี่ยนะมันเต็มเอียด 3,000 กว่าคนประชาชนไปที่นู่นครับไม่ยอมบอกให้ปล่อยจนพวกทหารเนี่ยตอนเย็นมันต้องมาบอกว่านักศึกษาใจเย็นๆนะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวก็ปล่อยแล้วพูดอย่างนี้นะ แล้วคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณนะคุณจะอยู่เหรอครับใช่ไหมมันขู่ขนาดนั้นจะไปอยู่อ่ะมันก็หนีเข้าป่ากันหมดแล้วครับอันนี้นะครับคือน้ำพระทัยจากในหลวงบังเอิญผมโชคดีไปอยู่ตรงนั้นแล้วโชคดีที่รอดมาได้ก็คิดว่าชาตินี้ทั้งชาตินะครับผมไม่ใช่คนที่อาฆาตพยาบาทนะคุณบอกให้กลับมาเรียนผมก็เรียนไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วทำไมคุณไม่เลิกสักทีอ่ะมันแล้วไปแล้วครับโอเคตายแล้วฟื้นไม่ได้คุณอาจจะหลงผิดวูบวาบเพราะกระแสมันเป็นคอมมิวนิสต์จริงๆนะคุณอาจจะกลัวคอมมิวนิสต์ใช่ครับทุกวันนี้คุณกลัวอะไรคุณกลัวในทุนเนี่ยทำไมคุณมากเรื่องเหลือเกินอ่ะคุณกลัวคอมมิวนิสต์มีเหตุผลครับกลัวคอมมิวนิสต์ใช่อาจจะจับไปไถนาผมไม่รู้นะแล้วคุณกลัวทุนนิยมอ่ะคุณกลัวทุนสามานอ่ะแล้วคุณทำได้ทุกอย่างนะทุกวันนี้นะครับขอโทษนะคุณเข็นฆ่าได้ทุกคนเนี่ยสมัยนู้นคุณเข็นฆ่าเพราะคุณคิดว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์สมัยนี้คุณเข็นฆ่าเพราะคุณคิดว่าเป็นทุนสามานเป็นลูกน้องไอ้หน้าเลี่ยมทุนสามานใช่ไหมแล้วสมัยนี้คุณเข็นฆ่าขนาดว่าเป็นเสื้อเหลืองนะเป็นคนของคุณเองอ่ะเป็นฐานตำรวจคุณเองอ่ะคุณยังฆ่าเขาในคุกเลยอ่ะ
แล้วทุกวันนี้ลูกเด็กเล็กแดงครูก็ไม่เว้นเหมือนเดิมครับนักศึกษาทุกวันนี้คุณกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วคือแม้แต่พระคุณก็ไม่เว้นสมัยนู้นนะครับสมัยยุคพลเอกเปรมนะในปีดีขอกลับเข้าประเทศคุณก็ไม่ให้กลับพระพิมลธรรมครับพิสูจน์แล้วท่านไม่ผิดคุณแขวนท่านอยู่20ปีอ่ะไม่คืนสมณศักดิ์ให้อ่ะทุกวันนี้เหมือนกันครับสมเด็จช่วงคนที่เขาทำดีกับคุณนะไม่ต่างกับพลเอกเปรมไม่ต่างกับใครต่อใครเนี่ยนะทำดีไม่ได้ดีครับทำดีไม่ขึ้นคุณว่าธรรมกายเป็นอันตรายใช่ไหมธรรมกายเนี่ยเขาบวชพระนะครับ 100,000 รูปถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วเนนอีกนะผู้อบรมเนนอีก1ล้านน่ะ1ล้านคนน่ะธรรมกายเขาก็จงรักภักดีเต็มที่นะคุณคิดดูว่าบวชพระ 100,000 รูปมาน้อยๆอ่ะสมัยนี้หาคนบวชก็บวชลำบากเพราะว่าประชาชนไปทำหากินกันหมดครับใช่ไหมเขาทำดีขนาดนี้นะคุณกลับระแวงอีกทำไมมติมหาสมาคมมันไปทางเดียวกันหมดเลยมันเอาสมเด็จช่วงทุกวันนี้นะครับไม่ได้ต่างจากเดิมช่วงปลายรัชกาลเป็นเผด็จการสุดขั้วหนักกว่าเดิมแช่แข็งเขาใช้คำว่าไม่ให้เสียของใช่ไหมไอ้ประวิตรวงสุวรรณมันพูดเองไม่เสียของแต่งตั้งล้วนๆครับเหมือนสมัยเผด็จการเต็มที่อาจจะมีเลือกตั้งแต่มีก็เหมือนไม่มีปฏิรูปครับไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะแต่ต้องการให้เป็นเผด็จการสมบูรณ์ทุกมิติทุกระนาบศาลเอียงอยู่แล้วครับต้องเอียงให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นไอ้การไปหวังเนี่ยผมว่ามันหมดเวลาคุยกันแล้วครับเขาไม่ได้คุยกับเราเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นนะครับอาจารย์ไปดูนะงบประมาณประจำปี2559นะไอ้งบประมาณอันใหม่นี่นะเขาไม่ได้เขียนชัดเจนนะบางทีนะว่างบเชิดสุสามันเท่าไหร่เขาไปเขียนเป็นงบความมั่นคงครับ 240,418 ล้านร้อยละ 8.8 ของงบประมาณทั้งหมดเพื่อเทิดทูนพิทักษ์และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในพระมหากรุณาธิคุณเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติอันนี้แหละครับมันแปลกไหมผมถามอย่างหนึ่งนะถามตรงๆนะทำไมต้องไปเทิดทูนรักษาสถาบันกษัตริย์แบบนี้ถ้าคุณเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันกษัตริย์แบบนี้แสดงว่าคุณไม่ใช่คนแล้วคุณไม่ใช่ชาวพุทธคุณไม่ใช่ชาวคริสต์อิสลามคุณไม่ใช่คนเพราะมันปล้นความเป็นคนคุณรักษาสถาบันที่มันปล้นสิทธิเสรีภาพมันปล้นโอกาสปล้นประโยชน์ทนายอนาคตลูกหลานเนี่ยคุณจะพิทักษ์ปกป้องไปทำไมคุณปกป้องคนชั่วคนที่มันทำลายประเทศเนี่ยนะแล้วคุณต้องใช้เงิน 18,000 กว่าล้านไปปกป้องอันนี้เหรอกูจะมีไว้ทำไมผมไม่เข้าใจถามว่าเขารักเราไหมไม่ต้องรักครับมึงอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องรักจะรักไปทำไมในเมื่อเรื่องธรรมดาปกติที่รัชกาลที่9พูดเองนะคุณพูดเองว่าคุณไม่เคยทำผิดรัฐธรรมนูญขอโทษครับแล้วใครฉีกรัฐธรรมนูญคุณฉีกมากี่ครั้งแล้ว
มีคนรวมนะครับ11ครั้ง2490 2491 94 2500 501 514 519 2120 2134 49ล่าสุด57ครับ11ครั้งแล้วแล้วถามว่าคุณไม่ยุ่งไม่รู้ใช่ไหมแล้วใครลงชื่อใครรับรองพวกยึดอำนาจทุกวันนี้ถามว่าทำไมประยุทธ์หัวหน้ากบฏมันถึงเป็นนายกใครแต่งตั้งใครโปรดเกล้ามันครับถ้าไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ไทยเนี่ยมีหน้าที่หลักๆนะครับคือต้องปกป้องประชาธิปไตยไอ้นี่ไม่ปกป้องนะแต่กลับออกมาสนับสนุนการฉีกรัฐธรรมนูญทุกครั้งการรัฐประหารทุกครั้งอันนี้หรือครับคือกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่เลยกล่าวได้ว่านะครับไม่ใช่ข้อกล่าวหานะกล่าวได้ว่ากษัตริย์พิพลเป็นตัวแทนของระบอบเผด็จการล้าหลังที่คอยบ่อนทำลายประชาธิปไตยมาโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นประชาชนไทยจึงต้องเลือกระหว่างระบอบเผด็จการที่มีกษัตริย์เป็นหัวหน้ากับระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศคุณต้องเลือกครับว่าคุณจะเอาประชาชนเรากษัตริย์คุณจะเอาลูกหลานของเราหรือจะเอาเชื้อพระวงศ์แล้วจากการประเมินนะครับมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยตลอดระยะการครองราชปีนี้ปีที่70แต่มันมีแต่แย่ลงแย่ลงแล้วก็แย่ลงไปเรื่อยๆประเทศหลายๆประเทศรัฐธรรมนูญของเขมรกัมพูชาเนี่ยของบาเลนก็ยังบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นกษัตริย์นะครับจะต้องปฏิเสธการลงพระปรมาภิไธยหากมีการล้มล้างรัฐธรรมนูญกษัตริย์จะต้องให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาจะพิทักษ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนกษัตริย์จะต้องใช้การสละราชสมบัติเพื่อต่อรองครับไม่ให้ใครมาล้มล้างรัฐธรรมนูญใครล้มล้างกษัตริย์ต้องสละราชบัลลังก์เพื่อแสดงความเป็นกษัตริย์ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีเกียรติครับเขาปล้นอำนาจคุณไปรับรองเลยเท่ากับคุณร่วมกับเขาปล้นก็เป็นได้แค่โจรไม่ใช่กษัตริย์ทำไมจึงต้องให้กษัตริย์เป็นจอมทัพก็เพื่อให้กษัตริย์อ้างความเป็นจอมทัพเนี่ยในการสั่งพวกรัฐประหารให้กลับเข้ากรมกองครับกษัตริย์สเปนฮวนคาร์ลอสเคยทำมาแล้วเนี่ยแต่กษัตริย์ไทยทำตรงกันข้ามไม่ได้มีความสง่างามอะไรเลยอ่ะแล้วถามว่าคุณมีอะไรเป็นพระบรมเดชานุภาพพระบรมเดชานุภาพของคุณเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้อำนาจที่มันไม่เป็นธรรมไม่ได้เกิดจากความจงรักภักดีครับประชาชนไทยจงรักภักดีเพราะอะไรครับถ้าไม่รักก็ติดคุกมันก็มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการลวงโลกถามว่าถ้าความจริงเป็นแบบเนี้ยมันจะมีประชาชนที่ไหนรักกษัตริย์ลงมันก็มีแต่พวกเผด็จการพวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวครับจึงรักกษัตริย์แล้วถามว่ามันรักจริงไหมถ้าระบอบกษัตริย์ที่เป็นทรราชแบบนี้โดนล้มนะไม่มีใครเอาแม้แต่พวกที่แสดงความจงรักภักดีอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เอาครับไอ้ที่มันอยู่เนี่ยเพราะให้ประโยชน์กับมันดังนั้นโดยสรุปนะครับประชาชนต้องมาก่อนกษัตริย์ประชาชนเป็นคนเลี้ยงกษัตริย์
เป็นหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องทำเพื่อประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลี้ยงกษัตริย์และประชาชนมีสิทธิ์จะวิจารณ์มีสิทธิ์จะตรวจสอบกษัตริย์ได้เต็มที่ในฐานะที่กษัตริย์เป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องพึ่งพาอาศัยงบประมาณแผ่นดินซึ่งประชาชนเป็นคนจ่ายและประชาชนไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปจงรักภักดีต่อกษัตริย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะกษัตริย์ที่ทำตัวไม่ถูกต้องกษัตริย์ที่ทำตัวเป็นผู้ทำลายสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงแต่ประเทศไทยมันกลับหัวกลับหางคุณประกาศว่าคุณจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์มันขัดแย้งอะครับถ้าคุณจงรักภักดีต่อชาติคือประชาชนนะคุณจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไม่ได้เพราะมันเป็นศัตรูกันกษัตริย์มันทำลายประชาชนมันไม่จงรักภักดีต่อประชาชนมันทรยศมันหักหลังมันเนรคุณประชาชนคุณจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์ได้ยังไงถ้าคุณจงรักภักดีต่อกษัตริย์ก็คือคุณต้องหักหลังประชาชนคุณต้องปล้นอำนาจประชาชนใช่ไหมมันอยู่คนละขั้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณจะจงรักภักดีต่อประชาชนคุณต้องทำลายศัตรูของประชาชนไม่ใช่จงรักภักดีต่อประชาชนแล้วก็ยังจงรักภักดีต่อศัตรูของประชาชนด้วยก็เท่ากับตอแหลนั่นแหละเพราะฉะนั้นกองทัพนะครับกองทัพเป็นของประชาชนและกองทัพมีหน้าที่เดียวครับคือต้องรบกษัตริย์เท่านั้นถ้าคุณจงรักภักดีต่อกษัตริย์ก็คือคุณทรยศต่อประชาชนเท่านั้นเองมันมีให้เลือกสองขั้วเท่านั้นครับประชาชนกับศัตรูของประชาชนถ้าคุณเลือกศัตรูของประชาชนคุณก็ไปอยู่กับกษัตริย์เพราะกษัตริย์คือศัตรูของประชาชนกษัตริย์ไม่เคยรักประชาชนกษัตริย์ไม่เคยสำนึกในบุญของประชาชนและกษัตริย์ก็ใจร้ายใจดำต่อประชาชนไอ้สิ่งที่แสดงออกทั้งหมดเนี่ยนะมันรักประชาชนตรงไหนผมถามไปตำหนิซึ่งเป็นเรื่องจริงนะดาโตบิโดบอกว่ากษัตริย์องค์นี้รับรองการยึดอำนาจติดคุกครับติดเป็น10-20ปีแล้วผมถามว่ารับรองจริงไหมไอ้เสื้อสีเหลืองนี่เป็นเสื้อของกษัตริย์จริงไหมครับสนธิอ้างไอ้สนธิลิ้มมันสู้เพื่อถวายคืนพระราชอำนาจใช่ไหมกษัตริย์ก็เห็นด้วยกับสนธิลิ้มกษัตริย์เห็นด้วยกับการล้มล้างการปกครองเห็นด้วยกับคณะรัฐประหารน้ำดื่มจิตรดาเนี่ยศาลทั้งหลายแหล่ก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการทหารก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการสื่อทุกสื่อก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการกษัตริย์อยู่ข้างเผด็จการกษัตริย์อยู่ข้างพลเอกเปรมทหารก็อยู่ข้างกษัตริย์อยู่ข้างพลเอกเปรมอยู่ข้างบุรพาพยัคฆ์ทุกคนรู้หมดครับทุกคนรู้ว่ากษัตริย์เป็นเผด็จการแล้วคุณบอกคุณรักประชาชนแล้วคุณรักกษัตริย์ด้วยอย่าหลอกตัวเองครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันจึงเป็นความขัดแย้งระหว่างกษัตริย์กับประชาชนเท่านั้นเองครับเครือข่ายกษัตริย์ก็มีทหารมีกองทัพมีศาลไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาปล้นประชาชนในเมื่อเขาไม่ไว้ใจประชาชนเขาระแวงประชาชนเขาไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเขาไม่ยอมให้มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาไม่ยอมให้ใครทำเพื่อประชาชนเขาไม่ยอมให้ใครช่วยชาวนาอย่างแท้จริงแล้วถามว่าคุณจะเอาเขาไว้ทำไมมันมีเหตุผลอะไรผมถามข้อเดียวอาจารย์หวานพอที่มีเหตุผลไหมครับเราจะกษัตริย์แบบนี้ไว้ทำไมอาจารย์พอมีเหตุผลไหมครับค่ะแหมฟังคุณลุงแล้วนะคะพี่น้องก็ช่วยตอบเข้ามาค่ะคุณลุงขออ่านคำ
ความเห็นของพี่น้องหน่อยนะคะว่าภูมิพลนี่รักประชาชนจริงจริงหรือเนี่ยนะคะค่ะคุณบัวนะคะบอกว่าถ้ารักเนี่ยนะคะถ้ารักถ้าภูมิพลรักประชาชนจริงเนี่ยนะคะคงก็ไปให้ไปดูว่าเขารักลูกหลานครอบครัวเขายังไงนะคะถ้ารักลูกก็คงจะยกเก้าอี้ให้ลูกไปแล้วนะคะถ้ารักหลานก็คงจะไม่ให้หลานเนี่ยต้องอยู่นอกประเทศนะคะ นะคะแล้วถ้ารักพี่ก็คงไม่ฆ่าพี่ใช่ไหมฆ่าคุณลุงนะคะเพราะฉะนั้นคนในครอบครัวเนี่ยยังไม่มีความรักให้เลยนะคะแล้วจะไปหวังให้มารักคนอื่นอย่างประชาชนได้ยังไงนะคะแล้วคุณ VXF ค่ะบอกว่าถ้ารักประชาชนจริงนะคะต้องไม่มี112ค่ะนะคะแล้วต้องให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้างนะคะต้องเนี่ยค่ะคุณลุงอันนี้นะคะที่พี่น้องเขาเขียนกันเข้ามานะคะแสดงความเห็นเข้ามาค่ะคุณเสียงสวบนะคะบอกว่าถ้ารักเนี่ยก็ต้องไม่ยัดเยียดความเชื่องมงายให้กับประชาชนนะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยจริงจริงเลยใช่ไหมคะคุณลุงที่เรามาพูดกันนะคะเป็นพุทธเป็นพราหมณ์เนี่ยนะคะอันนี้แหละประเด็นนี้เลยนะคะคุณกู๊ดจ็อบค่ะบอกว่าถ้ารักประชาชนเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ใช้งบประมาณนะคะมากมายนะคะแล้วก็เสริมคุณลุงค่ะบอกว่าที่เรื่องของงบเทิดทูนนะคะคุณลุงไม่ใช่แค่ที่คุณลุงบอกเนี่ยใช่เลยนะคะว่ามันมีทั้งที่เป็นก้อนเลยบอกว่ายุทธศาสตร์ที่2นะคะคืองบเทิดทูนกษัตริย์นะแล้วยังมีในยุทธศาสตร์อื่นๆนะคะที่กระจายอยู่ทั้งหมดมันมี9ยุทธศาสตร์หรือไงเนี่ยนะคะก็จะกระจายตัวอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ในอบต.นี่นะคะถูกสั่งไว้เลยว่าต้องกันเอาไว้นะคะ50,000บาทค่ะนะคะสำหรับไปเทิดทูนกษัตริย์อีกนะคะฮะแล้วก็7กี่ตำบลคะกี่พันตำบลถึงหมื่นตำบลไหมฮะจำไม่ได้ว่าประเทศไทยนี้มีกี่พันตำบล นะคะก็ให้คูณเข้าไปนะคะนี่คุณกู๊ดจ็อบบอกมาอย่างนี้นะคะสหายจันทร์แล้วก็คุณคานาบิสนะคะบอกว่าถ้ารักประชาชนนะคะคงจะไม่ทำรัฐประหารคงไม่มาแทรกแซงทางการเมืองคงไม่มาวุ่นวายอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งหลายค่ะนะคะนี่ก็คือที่พี่น้องเขาพูดเข้ามานะคะอ๋อคุณชัชวาลบอกว่าถ้ารักประชาชนนะคะคงไม่ปล่อยให้ประเทศเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่ยากจนแต่ตัวเองร่ำรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะซึ่งมันตรงข้ามกับประเทศหลายๆประเทศนะคะอย่างกาตาร์เนี่ยคุณชัชวาลบอกว่าเป็นประเทศที่ตัวประเทศอ่ะคือประเทศเนี่ยรวยที่สุดรวยนะคะแต่ว่าตัวกษัตริย์เนี่ยรวยแค่อันดับ7นะคะซึ่งต่างกับประเทศไทยอ่ะประเทศไทยนี่คือประชาชนจนแต่ตัวกษัตริย์เนี่ยรวยที่สุดในโลกเนี่ยโอ้ฟังแล้วนะคะพี่น้องเขาก็รู้เยอะนะคะว่าภูมิพลนี่ไม่ได้รักประชาชนเลยสักนิดนะนอกเหนือจากที่คุณลุงได้กล่าวมานะคะยังมีแต่ความรู้สึกว่าไม่เคยได้รับความรักอะไรนะคะจากประมุขนะคะแหมคุณลุงบอกว่าไม่จริงๆไม่ต้องมารักอะไรก็ได้นะเอาแค่อยู่เฉยๆก็ยังดีนะคะไม่ต้องมารักก็ยังดีนะคะแต่นี่คือมันไม่ใช่แค่ไม่รักนะมันคือชิงชังนะคะแล้วก็หวาดระแวงประชาชนถึงขนาดที่พร้อมที่จะเข็นฆ่าสังหารประชาชนนะคะกี่ครั้งกี่หนนะฮะก็ทำแล้วนะคะแล้วก็คงในช่วงไม่กี่ปีนี้นะคะมันก็คงกำลังวางแผนที่จะฆ่าอีกอะค่ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะที่บอกว่ากวาดล้างผู้มีอิทธิพลนี่ดูเข้าไปแล้วรายชื่อนี่เป็นแต่เรียกว่าผู้มีบทบาทนะคะในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบทบาทอยู่ในฝ่ายประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะก็แสดงว่ามันจะมีการฆ่ากันอีกรอบหนึ่งนะคะคือฆ่าที่ใน6ตุลา2519นั้นมันไม่เนียนนะพอมาปี53นี้มันก็พยายามฆ่าให้เนียนขึ้นนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะฆ่าให้เนียนกว่าเดิมอีกนะฮะแต่ยังไงมันก็ฆ่าอยู่ดีนะคนที่ฆ่าประชาชนได้ฆ่าพี่ได้นะฮะแล้วก็เรียกว่าบอนไซลูกชายตัวเองนะคะได้แล้วก็
ทอดทิ้งหลานตัวเองได้แบบนี้นะคะมันจะมีความรักให้กับใครได้นะคะนี่คือสิ่งที่พี่น้องเขาก็ช่วยกันสะท้อนออกมาค่ะคุณลุงนะคะมีประเด็นหนึ่งอยากถามคุณลุงเสริมเข้าไปนิดนึงค่ะเพราะคุณลุงพูดถึงเรื่องของที่ปี2519เนี่ยนะคะมันมีความจริงที่ขอถามตรงนี้เลยนะเพราะเป็นประเด็นฮอตขึ้นมาด้วยนะคะแล้วมีโหนค่ะคุณลุงนะที่คุณลุงพูดถึงเรื่องเวียดนามขึ้นมานะคะที่ประชาชนนี้ถูกใส่ถูกล้างสมองไปนะคะให้เข้าใจสถานการณ์รอบบ้านในขณะนั้นอย่างคลาดเคลื่อนนะคะล่าสุดเนี่ยกรณีที่บอกว่าดาวมฤตยูมันจะมาทับดวงเมืองนะคะคุณลุงโหนฟองสนานนะคะได้พูดในรายการของทีนิวส์นะคะบอกว่าสงคราม9ทับเนี่ยรัชกาลที่5เราก็รอดมาแล้วนะคะสมัยคอมมิวนิสต์เนี่ยนะใครบอกว่าเราจะเป็นโดมิโนนะไม่เห็นเป็นโดมิโนเลยเรารอดบุดบิดนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยไปบุกเวียดนามคือถ้าจีนไม่ไปบุกเวียดนามนะคะป่านนี้เนี่ยนะคะเราก็จะถูกเวียดนามบุกนะคะแล้วก็คงจะเป็นกลายเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามอะไรไปแบบนี้นะคะคุณลุงนี่ก็เป็นความนะฮะไหนคุณลุงช่วยปฏิพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมเพราะขนาดนี้นะพี่น้องก็คงจะมีคนได้ไปฟังไอ้โขนพวกนี้นะคะพูดเรื่องแบบนี้แล้วล่ะคุณลุงคุณลุงคิดว่ายังไงฮะประเทศไทยยังวังวนอยู่ในเรื่องความเชื่อแบบนี้อยู่เลยค่ะเจอเลยค่ะดาวมฤตยูมาค่ะมันแล้วแต่จะพูดเนี่ยดาวเนี่ยมันอยู่บนท้องฟ้านะมันบางรวงส่วนใหญ่มันใหญ่กว่าโลกบางดวงใหญ่กว่าดวงอาทิตย์บางดวงมันดับไปแล้วนะคุณมันแสงเพิ่งเดินทางมาสมมุติมันอยู่ห่างจากโลกสัก2ปีแสงมันดับไป2ปีคุณเพิ่งมาเห็นแสงเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้รู้กับคุณนะมันอยู่มาแล้วก่อนมีประเทศไทยมันก็มีดาวนั้นอยู่แล้วประเทศไทยจมหายไปมันก็อยู่หูมันอะไปยุ่งอะไรกับมันคุณตัวเล็กกระติ๋วหลิวแล้วที่จริงอะนะมันจะดาวอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีผลแล้วครับมันอยู่ที่คนถ้าคุณขี้เกียจนะคุณไม่คิดจะสู้นะมันก็เป็นเผด็จการไปตลอดจริงไหมประเทศที่เขามีอนาคตนะไม่ได้ขึ้นกับดาวครับอับราฮัมลินคอนไม่ได้เชื่อดาวนะจอร์จวอชิงตันไม่ได้เชื่อดาวครับเขาเชื่อในมนุษย์พระพุทธเจ้าแล้วก็ศาสดาทุกองค์เขาเชื่อในมนุษย์ครับใช่ไหมอัตติยตโนนาโถเขามีวิธีจะให้สำเร็จคุณไปรอไม่ได้หรอกครับดาวแล้วดาวมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะมันอยู่ของมันมันทำไมมีหน้าที่มาบอกคุณแล้วคุณไปดูดวงดาวมันก็คืออาชีพสถิติซึ่งคนเอาไว้หากินน่ะแล้วผมเรียนตรงๆนะครับไอ้คนพวกนี้มันรู้กระแสมาแล้วมันได้ข่าวว่าจะมีคนตายครับปี2ปีเนี้ยแล้วมันก็ฟังข่าวครับว่าคนสืบทอดไม่มีครับมันจบแล้วแล้วโลกพัฒนาไปมันไปไม่รอดอเมริกาเขาไม่เอาไปคบจีนจีนก็คบไม่ได้ถ้าอาจารย์เป็นหมอดูสมมุตินะผมไม่ได้ดูถูกอาจารย์นะอาจารย์ต้องดูซ้ายดูขวาไม่ใช่ฮะใช่ไหมหรือว่าจะก้มหน้าก้มตาไม่ดูอะไรเลยเปิดทีวีก็เห็นข่าววันนี้ก็มีแล้วอาการพระประชวรเนี่ยประชวรจริงหรือประชวรปลอมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่รู้ว่าท่านไม่ออกวันที่5ธันวาถ้าไม่ออกนี่เรื่องใหญ่มากๆนะครับคุณอย่าลืมนะกษัตริย์ราชวงศ์จักรีนะมันถือมากเรื่องธรรมเนียมประเพณีเนี่ยวันที่5เดือน5ปี2555ยังถอดสังขารออกมาใส่หมวกแดงจำได้ไหมไปทุ่งมะขามหย่องไปทำไมเขาถือเบอร์ครับ5เดือน5 55ใช่ไหมยังอุตส่าห์ออกมาเลยอ่ะไม่รู้ปัญญาอ่อนหรือเปล่าไปใส่หมวกแดงไปอยุธยาทุ่งมะขามหย่องบางทีนะครับเดินไม่ได้ยังต้องมาปี2ปีก่อนใช่ไหมปกติบัลลังก์จะสูงหลังๆทำเตี้ยนิดเดียวอาจารย์ไปดูภาพเก่าๆนะตอนเขาแต่งตั้งพระเทพแต่งตั้งฟ้าชายเป็นโอสถราชบัลลังก์สูงลิบเลยตอนหลังๆมันต้องเล็กลงต้องเตี้ยลงครับเพราะตกมาคอหักนะครับ
พราะฉะนั้นเขาถือประเพณีมากวันที่5ธันวาไม่เสด็จแสดงว่าแย่แล้วครับคือถ้าไม่โคม่าจริงเขาต้องออกเขาถือนะครับพวกนี้ดังนั้นไอ้หมอดูคู่หมอเดาครับมันโหนกระแสแล้วทำไมคุณไม่ดูแบบหมออีทีอะเอาไหมล่ะหมออีทีที่พม่าแม่นมากเลยบอกประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับปีนี้โดยประชาชนเนี่ยคุณพูดได้ไหมคุณควรพูดนะเดี๋ยวถูกปรับทัศนคติใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมครับการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากประชาชนประชาชนต้องล้มมันเป็นศัตรูประชาชนเนี่ยมันไม่รักเรามันหักหลังเราไม่ใช่มันไม่รักนะแต่มันเป็นศัตรูประชาชนกษัตริย์คือศัตรูของประชาชนนะครับคุณจงรักภักดีมันก็จะล้มคุณอยู่ทุกวันเนี่ยทุกลมหายใจจะแช่แข็งประเทศทุกวันนี้มันจะวางแผน5ปีนะบทเฉพาะการแล้วคุณจะต้องโครงการที่20ปีของมันน่ะมันมีกรอบ6กรอบคุณเลือกไปก็เหมือนไม่ได้เลือกต้องปฏิบัติตามเพราะมันทุกอย่างมันมีสารมาคุมคุณอีกทีต้องอยู่ในกรอบนี้ปฏิบัติตามหลักสี่พอเพียงนโยบายแห่งชาติแล้วคุณจะเลือกไปทำไมบอกว่าจะปราบผู้มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลสูงสุดในประเทศนี้ชื่อภูมิพลครับรองลงมาก็คือคสช.เปรมบุรพาพยัคฆ์ประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.เนี่ยบูรพาพยัคฆ์ทั้งหมดเนี่ยมึงปราบให้มันหมดเถอะแล้วใครที่ไปตั้งโต๊ะรับเงินแต่งตั้งตำรวจใช่ไหมพระจุลมันพูดว่าไงพลเอกใช่ไหมไม่ได้เอ่ยชื่อประวิตรทำไมล้อตัว ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในปัจจุบันชื่อปอปาครับชื่อเต็มชื่อประวิตรนามสกุลวงสุวรรณฉายาตือโป้ยไก่ปีศาจหมูกินไม่เลือกทหารนี่มันไม่ได้กินแต่ว่าทหารมันกินถึงตำรวจแล้วนะครับเนี่ยผู้มีอิทธิพลมึงไปป่าเจ๊ประวิตรวงสุวรรณใช่ไหมเปรมปอประตูหลังโปรดฟังคำสั่งในเมื่อคุณบอกคุณเป็นวิรัชบุรุษปราบคนโกงตัวขึ้นไม่โกงอ่ะคุณไปป่าประวิตรหรือไงพระจุลลูกน้องคุณออกมาร้องเรียนแล้วนะคุณตั้งมูลนิธิไว้ทำบ้าอะไรฮะคุณบอกทหารเป็นของพระราชาใช่ไหมไปสั่งให้มันยึดอำนาจด่วนล้มบุรพาพยัคฆ์ทมิฬด่วนคุณก็ดีแต่ไปรีดไปไถอ้างว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลตอนนี้การปราบผู้มีอิทธิพลคืออะไรครับก็คือการที่ผู้มีอิทธิพลคือกองทัพบกเนี่ยกำลังทำการรีดไถครับตอนนี้ทหารรีดไถโดยตรงนะรีดไถซ้ำกับตำรวจตำรวจถอยไปครับทหารได้เวลารีดไถการปราบอิทธิพลคืออะไรครับคุณเอาโจรมาปราบมาเฟียไอ้พวกนี้นะมันโจร 100% เนี่ยจะไปปราบใครพวกมันก็ปล้นอำนาจประชาชนมาแล้วไอ้เรื่องตอนนั้นนะครับที่ว่าจีนเวียดนามพวกนี้นะตามเอกสารก็คือว่ามันเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาครับเพื่อสร้างสถานการณ์เพื่อปราบนักศึกษาขนาดคอมันเนี่ยพูดกับผมเองนะไปที่บ้านเขาเนี่ยเขาบอกพวกหนูๆเป็นตัวแทนนักศึกษาต้องรู้นะตอนนี้เนี่ยมีแผนที่เอามาให้ดูเออเขาบอกครับว่าเวียดนามจะบุกยึดประเทศไทยไอ้คมนิดบางคนก็เชื่อนะแล้วจะยึดประเทศไทยยึดไม่ยากมันมีเส้นทาง304นะครับที่ปัจจุบันวิ่งไอ้ระยองขึ้นมาทางผ่านวังน้ำเขียวมาทางโคราชเนี่ยนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งพื้นป่าครับคือเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์ไม่ให้มีเขาเรียกฐานที่มั่นและปรากฏว่าเส้นทางสายนี้ถ้าเวียดนามบุกเข้ามามาใช้สายนี้บุกเข้ากรุงเทพเลยนะเออคิดกันไปถึงนั่น
พราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการมโนนะเวียดนามรบกับจีนจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่รบเขารบเพราะว่าสมัยเขมรแดงปกครองเนี่ยเขมรแดงมาถูกไล่ป่าเถื่อนมากมันเห็นค่าประชาชนเยอะจริงๆก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้นำของเขมรเมื่อก่อนเคยอยู่เขมรแดงเขาก็ไปขอให้เวียดนามช่วยตีเขมรแดงไม่ช่วยสู้ไงเพราะเขมรแดงมันเก่งก็อาศัยเวียดนามครับไปตีเขมรแดงแล้วจีนมันก็ช่วยเขมรแดงก็เลยรบกับเวียดนามแล้วจีนแพ้จีนนี่เขาช่วยเขมรแดงนะครับไทยก็ช่วยเขมรแดงในยุคนู้นนะคือไทยเนี่ยสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านเสมอครับเป็นอย่างนั้นยุแยงตะแคงรั่วไทยเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าเขาการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นไปเพื่อคนไทยอย่างเดียวนะการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปเพื่อภูมิภาคนี้ครับภูมิภาคนี้ที่มันไม่ไปไหนเพราะมันติดที่ประเทศไทยถ้าไม่มีระบอบกษัตริย์เฮงซวยแบบนี้นะอาเซียนไปไกลแล้วครับที่มันไปไม่ได้เพราะมันมีระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์ที่เป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านมาโดยตลอดตั้งแต่ยุคไอ้สงครามเย็นคอมมิวนิสต์ทุกวันนี้คอมมิวนิสต์จะไม่มีแล้วเนี่ยมันยังหันไปคบกับคอมมิวนิสต์มาทำลายเพื่อนบ้านคิดดูเมื่อก่อนเป็นศัตรูกับจีนตอนนี้ไปคบกับจีนเอายังไงทำเลวได้ทุกรูปแบบใช่ไหมครับสมัยคอมมิวนิสต์มาต่อต้านคอมมิวนิสต์สมัยประชาธิปไตยมันไปคบคอมมิวนิสต์อีกเอาดีไม่ได้เอาได้ไม่ดีครับเพราะฉะนั้นมาทางไหนไปทางนั้นครับในเมื่อคุณไม่รักประชาชนไม่มีความจริงใจเลยเนี่ยนะคุณหักหลังประชาชนคุณประกาศตัวเป็นศัตรูประชาชนมาโดยตลอดไอ้ที่แล้วไปแล้วนะครับสมัยนู้นคอมมิวนิสต์อะไรผ่านจบไปแล้วสมัยนู้นคุณยังใจดีนะคุณเขียนค่านักศึกษาเสร็จคุณยังบอก66/23ให้กลับมาเรียนไม่เอาโทษจบครับแล้วสมัยนี้มันยังไงสมัยนี้ประนีประนอมกันไม่ได้เลยหรือยังไงคุณจะเอาอะไรคุณจะแช่แข็งประเทศเลยสมัยนี้มันเจริญกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับสมัยนี้คุณมีคนเก่งอ่ะในทุนชาติมันก็เก่งบุกไปถึงบางนอกบางนาคนไทยไม่ใช่ไม่เก่งเก่งๆก็เยอะนะโอกาสมันดีเยอะครับแล้วใครทำลายโอกาสของประเทศนี้ตอนนี้ประเทศนี้เหมือนไม่มีเจ้าภาพมันมีแต่โจรน่ะใครรับผิดชอบประเทศนี้ผมถามคสช.คสช.มันมาป้นน่ะคสช.มันเป็นทหารและเป็นทหารที่เฮงซวยด้วยนะครับคสช.คสช.มันมาจากบุรพาพยัคฆ์บุรพาพยัคฆ์คืออะไรครับเขาเรียกว่าทหารควายหรือทหารสวนสนามอ่ะชื่อมันคือทหารเสือราชินีแต่วงในเรียกว่าทหารแมวมีหน้าที่รับใช้ปฏิบัติพระราชินีนะครับไม่เคยลบกับใครเลยยกเว้นลบกับเสื้อแดงเพราะเสื้อแดงไม่มีอาวุธมันชนะทุกครั้งครับลบกับประชาชนไอ้ทหารเกรดต่ำเนี่ยทหารถอยๆแบบประยุทธ์เนี่ยแบบประวิตรเนี่ยดูงอเฮกรู้ผมถามว่ามีทหารที่ไหนมีบุคลิกแบบนี้อาจารย์เห็นไหมทหารบุคลิกแบบประวิตรวงสุวรรณแบบประยุทธ์จันโอชามีไหมครับมันเสียชื่อทหารนะเป็นทหารที่ดียังไม่ได้เลยนะจะมาบริหารประเทศมันยิ่งกว่าโจรเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือมันเอาคนที่แย่ที่สุดหน้าด้านที่สุดเถื่อนที่สุดถอยที่สุดเรียกว่าโฉดเขลาที่สุดเนี่ยมาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศนี้แล้วคุณคิดดูว่าใครเขาจะอยู่ต่างชาติที่ไหนมันจะเชื่อถือครับทุกวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะออกมาตรการบังคับเทียสารนู่นนี่นั่นนี่
ทุกวันนี้มันแย่กว่าเดิมนะครับไปจับมือกับจีนน่ะละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาเป็นผู้ลี้ภัยเขาได้บัตรสหประชาชาติคุณยังจับเขาส่งจีนไม่ใช่ละเมิดเฉพาะประชาชนไทยมันละเมิดของสากลด้วยนะอับอายขายหน้าเขาไหมเสร็จแล้วอย่างไรสุขสวงต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยบอกว่าต่างประเทศคนไทยไม่เห็นด้วยครับที่คุณทักษิณไปพูดที่เมืองนอกมันหาว่าทักษิณทำลายประเทศถ้าคนแบบคสช.คนอย่างกษัตริย์พิพลไม่ทำลายประเทศนะครับไม่มีใครทำลายประเทศนี้ได้มากกว่าพวกนี้อีกแล้วไม่มีใครทำลายประเทศไทยได้มากกว่ากษัตริย์พิพลและสมุนของมันอีกแล้วครับมึงไม่ต้องไปเตือนคนอื่นหรอกใครเขาจะมีฝีมือเท่ากับคุณใช่ไหมใครเขาจะมีใจโหดเหี้ยมอภิเท่ากับพวกคุณมันก็เป็นซะอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อดวงเชื่อดาวครับนะความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรครับความศักดิ์สิทธิ์คือผลลัพธ์ที่มันเกิดคือผลที่มันได้มันเกิดจากประชาชนครับประเทศอเมริกาเพราะว่าประชาชนบรรพชนเขาเนี่ยต่อสู้เสียสละเขาสู้ครับถึงจึงมีวันนี้ของเราเนี่ยนะโอกาสดีกว่าบรรพชนมากมายครับจงร่วมมือกันใช้สมองใช้สติใช้ปัญญาร่วมกันคิดครับอย่าแก้ปัญหาเฉพาะตนอย่าคิดแค่ตั้งสังฆราชสมเด็จช่วงจะเป็นไม่เป็นไม่มีความหมายครับถ้าประเทศไทยยังเป็นแบบนี้ถ้ายังมีระบอบกษัตริย์แบบนี้มีคสช.มีเผด็จการทหารเผด็จการตุลาการแบบนี้ใครจะเป็นสังฆราชไม่มีความหมายใดๆเลยมันต้องช่วยกันครับเราอยู่ในเรือลำเดียวกันน่ะมันต้องช่วยกันทั้งหมดครับทั้งนักศึกษาทั้งพระทั้งชาวนาชาวไร่ทุกวันที่ประเทศไทยมันเหมือนบ้านที่ไม่มีคนรับผิดชอบมันถูกปล้นเนี่ยระบบระเบียบไม่มีครับทุกวันนี้คิดจะทำแล้วก็ทำจะปลดใครก็ปลดจะทำแล้วก็ทำจะยึดตรงไหนจะทำอะไรทำเองได้หมดเพราะฉะนั้นประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศแล้วมันเหมือนบ้านเมืองที่ไม่มีคือไม่มีแปรคิดจะทำแล้วก็ทำใช้อำนาจแล้วก็นาตาดานอ้างไปเรื่อยครับเพื่อความสงบประชาชนยังไม่พร้อมยังไว้ใจไม่ได้ แล้วไม่อายเขาเหรอครับคุณจะเอาแค่ตัวรอดเลยคุณจะเอาแบบไปโครงการมหาสมุทรนะมีทะเลสาบน้ำจืดและข้างนอกไม่มีน้ำจะกินเอาอย่างนั้นเหรอครับคุณอยู่ได้เหรอคุณทนได้เหรอคุณเป็นคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรักในเพื่อมนุษย์ต้องสามัคคีกันถ้าคุณรักประชาชนคุณรักมวลมนุษย์คุณจะรักกษัตริย์ไม่ได้เลยนะถ้าคุณรักทั้งสองอย่างถ้าก็คุณโกหกตัวเองมันเป็นความจำเป็นครับในเมื่อเขาไม่รักเราในเมื่อเขาหักหลังเราในเมื่อเขาคิดแต่จะทำลายเราเนี่ยนะเขาทำลายโอกาสเขาทำลายคนดีเขาทำลายอนาคตเขาทำให้ประเทศนี้มันมืดมนหมดหวังแล้วถามว่าคุณจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างเดิมเลยมันมีความจำเป็นครับมันเลือกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจำเป็นมันจะต้องทำก็คือว่าในเมื่อเขาไม่ยอมให้เราอยู่ในเมื่อเขาปิดโอกาส
มันก็มีความจำเป็นครับไม่ใช่เรื่องบาปเรื่องไม่ดีเรากับเขามันอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันต้องทางใดทางหนึ่งแล้วอย่าไปคิดว่าประชาชนไม่พร้อมไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือการบังคับการใช้อำนาจเท่านั้นเองและถ้าเรากล้าไม่พ้นจุดนี้นะครับแล้วก็จะจมปักอยู่ยี่ตลอดไปเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะสู้เราก็จะโดนมันรังแกตลอดไปแต่ถ้าเราคิดจะสู้และเราแพ้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ประกาศว่าเราสู้ตายไปก็ไม่ต้องอายยมบาลครับยมบาลถามว่าเขารังแกคุณใช่ไหมใช่ครับแต่ผมสู้เขาถามว่ามึงรู้ว่าสู้ไม่ได้มึงทำไมสู้ก็ผมจะสู้อะถึงสู้ไม่ได้ก็จะต้องบอกคนรุ่นต่อไปครับให้สู้ถึงสู้ไม่ชนะนะครับก็ทำให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยมีโอกาสชนะมากขึ้นมันก็ต้องเดินทางทีแรกเนี่ยนะเส้นทางสายแรกบุกป่าคนแรกมันไม่สะดวกหรอกครับนะมันก็ต้องลำบากหน่อยนึงแต่ปัจจุบันนี้มันเลยมาแล้วสภาพทุกอย่างมันพร้อมแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบกับคณะรัศดร45มันพร้อมมากกว่าเยอะมันทำได้มากกว่าเยอะคุณสบายกว่าจิตภูมิศักดิ์เยอะอเมริกาเขาก็ไม่เอาพวกนี้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไฮเทคคุณพูดเนี่ยคนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนคุณทำคลิปแล้วความจริงอะมันเยอะคุณต้องก้าวข้ามความกลัวครับคุณต้องหาวิธีเอาชนะให้ได้อย่าไปกลัวครับมันต้องกลัวเราไม่ใช่เรากลัวมันนะมันก็เหมือนไอ้พวกที่แบ็กเมย์ชาวบ้านไอ้พวกที่หลอกลวงคนอ่ะแบ็กเมย์ข่มขู่ถ้าคุณกลัวนะคุณก็กลัวทั้งประเทศถ้ามีคนนึงกล้านะมันก็กลัวเราเราอยู่กับความเป็นธรรมเราอยู่กับประชาชนเราอยู่กับโลกทั้งโลกเราอยู่กับสหประชาชาติอยู่กับองค์กรสิทธิมนุษยชนเราจะไปกลัวมันทำไมผมถามไปกลัวมันทำไมเราเป็นวีรบุรุษเป็นวีรชนครับไปที่ไหนทั่วโลกเขายกย่องเราอ่ะมันยึดอำนาจประชาชนมันทำลายสิทธิทำลายผลประโยชน์ทำลายโอกาสทำลายอนาคตไม่ใช่แต่เพราะของคนไทยนะครับภูมิภาคนี้ทั้งหมดผมว่าทุกๆประเทศเขาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยนะเพราะเขารู้ครับว่าประเทศไทยเป็นอย่างนี้มันไม่เดินครับผมว่าแม้แต่อเมริกาแม้แต่จีนนะเขาก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เขารู้ครับโลกทั้งโลกเนี่ยนะมันจะทำลายให้ประเทศไทยไปเป็นง่อยเงี้ยมันไปไม่ได้ครับมันชิบหายเหมือนกันหมดไทยพังลาวก็พังด้วยนะครับเขมรก็แย่ด้วยมันแย่ไปหมดมันดีมันก็ดีด้วยกันนะครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอะคนละมือคนละไม้มันไม่ยากหรอกครับเมื่อสังคมมันดีขึ้นนะมันเป็นระบบมากขึ้นคนทำดีก็ได้ดีทุกคนก็จะทำดีสังคมแบบนี้คนทำดีไม่ได้ดีคนทำชั่วได้ดีแล้วใครจะทำดีเราต้องให้โอกาสคนเนี่ยเราต้องเชื่อในมนุษย์ด้วยกันมีความรักเป็นในมนุษย์ไม่ใช่ไปดูถูกคนอื่นคุณเรียนสูงกว่าเขาคุณมีโอกาสดีกว่าเขาเขาเป็นพวกบ้านนอกสกปรกเอาอย่างนั้นเหรอครับแล้วถามว่าคุณจะมีความสุขเหรอผมเรียนตรงๆนะครับตัวระบอบกษัตริย์เองมันก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความเป็นมนุษย์ตราบใดที่มันยังดูถูกมนุษย์ด้วยกันนะมันเป็นความสุขจริงๆเลยไอ้การที่เอาเปรียบคนอื่นน่ะ
ไอ้การที่ตอนนี้นะครับแม้แต่พระก็ยังอยู่ไม่ได้นะทำทุกอย่างตามกฎกติกาของพวกคุณนะคุณมีกฎอย่างนี้คุณใช้กฎหมายสมัยจอมพลสฤษดิ์ 2505แล้วคุณก็มาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยสมัยอนันต์ปัญญลชุนเขาก็ทำทุกอย่างมันพวกคุณครับเขาทำดีเต็มที่เขาบวชให้คุณ 100,000 องค์อ่ะแล้วอบรมเนตรอีก1,000,000เขาทำทุกอย่างครับแต่คุณว่าเขาเป็นลัทธิอันตรายแล้วคุณไม่อันตรายผมถามธรรมกายอันตรายระบอบกษัตริย์ไม่อันตรายเหรอธรรมกายมันเคยให้ฐานยึดอำนาจไหมมันเคยล้มล้างการปกครองไหมใช่ไหมถ้าคุณบอกกษัตริย์ไม่อันตรายนะครับในประเทศนี้ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นอันตรายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้มันตรงจุดครับเราต้องเชื่อในประชาชนมันมีการพัฒนาคนทุกคนที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครกระจอกแล้วครับมันเก่งกันทุกคนเพียงแต่บางคนมันไม่มีโอกาสมันไม่มีโอกาสมันไม่มีทุนมันอยู่ในวงจรที่มันจนที่มันเจ็บที่มันโง่โอกาสมันไม่มีครับแล้วมันจะมีความสุขกับสังคมแบบนี้สังคมที่ไม่ให้โอกาสคนเนี่ยสังคมที่ส่งเสริมคนหน้าด้านส่งเสริมการใช้อำนาจส่งเสริมการยึดอำนาจส่งเสริมคนที่ทำลายประชาธิปไตยส่งเสริมคนที่ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่เนี่ยทุกวันนี้อะไรเกิดขึ้นครับกกต.จะไปฟ้องรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไอ้คอปปสที่ผุดการเลือกตั้งมันจะไปฟ้องรัฐบาลคนที่ช่วยชาวนาจะเป็นจำเลยจะต้องติดคุกจะต้องโดนปรับเป็นแสนล้านเนี่ยสังคมอย่างนี้เลยครับเป็นสังคมที่เราต้องการและต่อไปจะมีใครกล้าทำดีมีไหมมันจะมีใครที่ไหนกล้าช่วยชาวนามันมีไหมทำดีแล้วมันเจ็บตัวทำดีแล้วไม่มีแผ่นดินอยู่ทำดีแล้วต้องติดคุกเนี่ยในขณะที่ทำชั่วแล้วได้ดีทำชั่วได้เป็นนายกรัฐมนตรีทำชั่วไปฆ่าประชาชนแล้วเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาเนี่ยทำชั่วได้เป็นอธิการบดีคณะบดีเป็นองคมนตรีเนี่ยสังคมแบบนี้เหรอครับที่เราต้องการคุณจะสอนลูกหลานโตไปไม่โกงเนี่ยไอ้คนที่สอนแล้วมันโกงทุกคนเนี่ยคนทำดีเพื่อชาติบ้านเมืองผมถามนะคุณเล่นการเมืองเป็นนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งนะเวลามีเรื่องคุณขึ้นศาลศาลเดียวคือศาลฎีกาแผนกคดีและการเมืองผมถามว่าคุณจะเล่นการเมืองเหรอจะมีคนฉลาดที่ไหนมาเล่นการเมืองมีไหมมาทำงานรับใช้สังคมตัวเองพอจะมีเงินจะตอบแทนสังคมเนี่ยมาวันแรกคุณก็โดนแล้วแล้วประเทศนี้มันจะมีอนาคตเหรอครับประเทศนี้ไม่ต้องการคนเก่งต้องการแต่คนดีคนดีซึ่งทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยประจบสพกษัตริย์อย่างเดียวคนดีที่ไม่เคารพประชาชนไม่เคารพสิทธิเสรีภาพไม่เคารพการตรวจสอบประเทศอย่างนี้เหรอครับจะมีอนาคตไม่มีครับยังไงมันก็มีอนาคตแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอครับอยู่มันอย่างเงี้ยเอาอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเกิดมาให้เสียชาติเกิดครับนะมันได้เวลาแล้วเรามีโอกาสดีสุดแล้วไม่ต้องให้มันกลับอีกแล้วครับจบถึงมันไม่จบเราก็ต้องทำให้มันจบต้องจบให้ได้ครับแล้วไม่ต้องมาอีกจะเป็นยังไงก็เป็นกันหรืออาจารย์หวานคิดว่าต้องรอดูไปก่อนรอรัชกาลที่10เอากันไหมไม่ไหวแล้วมั้งฮะคุณลุงนะฮะโอ้โหฟังคุณลุงแล้วนะบอกว่าคือไอ้เรื่องที่ว่ามันเลือกมาแต่ละตัวเนี่ยนะฮะที่เป็น
สุนัขรับใช้เนี่ยนะคะของภูมิพลเนี่ยเอาตัวแย่ๆเอาตัวคือต่ำซามมาทำงานให้ประชาชนเนี่ยคือเรียกว่าดูถูกประชาชนอย่างที่สุดนะฮะและจริงๆทำแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนทำลายตัวเองนะคะโดยตัวมันเองอยู่แล้วอะพอเป็นคนแย่ๆอย่างนี้เนี่ยองค์กรมันก็เสียหายไปด้วยสถาบันของตัวเองก็เสียหายด้วยสถาบันกองทัพเนี่ยนะคะเนี่ยขณะนี้ก็ไอสงครามอะไรต่างๆในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่านิ่งแล้วนะคะก็ยังดูอย่างในทะเลจีนใต้เนี่ยโอ้โหเขาก็ฮึ่มๆกันแต่ว่าประเทศไทยเรามีแต่นะทหารนักกอล์ฟนะฮะทหารนักกินข้าวหัวคิวนะทหารที่เก่งแต่ทำรัฐประหารนี่แหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วไม่มีท่าทีจะทำการรบอะไรได้นะคะเพราะเก่งแต่ฆ่าประชาชนมือเปล่านะคะฮะแล้วก็พี่น้องบอกว่าถ้าอย่างนี้นะแล้วอย่างรอ10เนี่ยคุณลุงนะมันก็พอกันเลยอ่ะสภาพไม่ต่างจากที่คุณลุงบอกว่าเคยเห็นใครที่แบบทหารที่มันดูแย่ได้อย่างพวกไออย่างไอประวิตรวงสุวรรณอะไรนี่นะคะแล้วถ้ารอ10เนี่ยนะคะดูแล้วมันก็แบบแย่เหมือนพอๆกันเลยนะคะคุณลุงเหมือนกับว่าประชาชนนี่ไม่จำเป็นจะต้องได้ใครนะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ปกครองเนี่ยคือเขาจัดมาให้แต่ละคนนี่เป็นแบบตัวแย่ๆทั้งนั้นเลยนะคะคือเรียกว่าแย่ที่สุดยังไงเขาก็ยัดเยียดให้เราได้เอาว่าคือคุณจะมองแย่ยังไงก็คุณก็รู้อยู่ว่ามันแย่ยังไงเนี่ยแต่ก็ไม่สนใจก็คือต้องยัดเยียดได้แล้วประชาชนก็ยอมให้เขากดหัวด้วยคนแย่ๆเหล่านี้นะฮะซ้ำๆเหล่านี้นะฮะมันคือในนานาชาติเขาดูแล้วเขาก็เอ๊ะประชาชนคนไทยมันทนได้ไงนะฮะคุณลุงมันคงไม่ไหวแล้วล่ะฮะคุณลุงบอกว่าเอาอีกถึงรอ10นี่คงไม่มีใครทนแล้วนะฮะค่ะค่ะคุณลุงค่ะก็คงจะค่ะมีบางคนนะบอกว่ารอให้ในหลวงเนี่ยสวรรคตไปก่อนแล้วก็รอรัชกาลที่10นะถ้ามีรัชกาลที่10แล้วเนี่ยพระองค์ก็จะทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างน้อยเวลาขึ้นครองราชก็ต้องเอาใจประชาชนหน่อยประกาศนิรโทษกรรมเขาประกาศแน่ๆครับนิรโทษกรรมให้พวกเขาเอง ส่วนพวกเราเนี่ยกฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมู่ด้วยนะครับแล้วกฎหมู่ก็ต้องเป็นกฎหมายด้วยนะคือเรากฎหมู่มาใช้กับเราแต่มันเปลี่ยนชื่อเป็นกฎหมายใช่ไหมในเมื่อยึดอำนาจนิรโทษได้นะอย่างอื่นไม่ต้องพูดครับมันจะสุดซอยไม่สุดซอยไม่มีความหมายปัญหาคือว่าเราต้องยึดอำนาจคืนมาทำไมต้องรอสิบจะรอไปทำไมลูกเมียพ่อตาแม่ยายเขาก็รอไม่ได้ติดคุกกันหมดเนี่ยคนทำดีเขาก็ตายในคุกอ่ะผมมองตรงๆนะรัชกาลที่10ผู้ชายเนี่ยนะจะเลวยิ่งกว่ารัชกาลที่9อีกผมบอกตรงๆนะรัชกาลที่9จะเลวยังไงมันไม่ไปสังหารคนในคุกใช่ไหมครับอาจารย์อย่างมากก็ขังอ่ะ10ปี20ปีขังไป3 40ปีใช่มั้ยดาตอปิโดสมยศติดคุกก็ไม่เห็นไปอะไรในคุกใช่มั้ยไอ้หมอยงประกมเนี่ยเสียชีวิตในคุกเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่มีความจำเป็นต้องรอแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นทางออกหนึ่งที่มันชัดเจนนะครับมีคนถามว่าจะเปลี่ยนกษัตริย์แล้วทหารยังอยู่กองทัพยังอยู่ศาลยังเป็นอย่างนี้อยู่ทางออกทางหนึ่งนะครับที่อเมริกาใช้มาตั้งแต่ตั้งประเทศคือใช้ระบอบประธานาธิบดีระบอบสาธารณรัฐเพราะอะไรครับประธานาธิบดีหรือประมุขนี่มีวาระนะอย่างอเมริกา4ปีเป็น2ครั้งโอบามาจะดีขนาดไหนก็เป็นแค่2ครั้ง8ปีจบครับและประธานาธิบดีคือจอมทัพนะคือผบ.สูงสุดเขาอาจจะไม่ใช้คำว่าจอมทัพครับเขาใช้คำว่าผบ.สูงสุดก็คือประธานาธิบดีทหารทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีขึ้นอยู่กับประมุขขึ้นอยู่กับพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งครับมีวาระตรวจสอบได้ศาลมาจากไหนครับประธานศาลฎีกาประธานศาลสูงมาจากการเสนอชื่อ
โดยประธานาธิบดีถ้าจำไม่ผิดนะแล้ววุฒิสภาให้การรับรองใช่ไหมครับมันถ่วงดุลเนี่ยมันมีที่มาจากประชาชนทั้งหมดเลยทั้งประธานาธิบดีทั้งกองทัพทั้งศาลมันมีที่มาจากประชาชนครับตรวจสอบได้อันนี้แหละครับคือทางออกทางหนึ่งทำไมเขาถึงต้องกล่าวหาว่าระบอบประธานาธิบดีใช่ไหมทักษิณเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมยิ่งลักษณ์จะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมต้องตอบว่าใช่ประธานาธิบดีมันไม่ดีกว่าสัตว์ตรงไหนผมถามมันไม่ดีกว่าตรงไหนมันมาจากการเลือกตั้งไม่ได้ใช้สายเลือดอะไรเลยสายเลือดคุณรอ5นี่นะมันฆ่าประชาชนมาตั้งแต่กบฏผีบุญแล้วกบฏเงี้ยวเมืองแพร่มันทำลายการปกครองท้องถิ่นทั้งหมดครับมันสร้างวังให้ลูกมันล้างผ่านแผ่นดินเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้สายเลือดชั่วๆแบบนี้คุณจะมาอ้างเลิกทาสนะเพราะถ้าคุณไม่เลิกทาสเขาก็ยึดประเทศคุณเนี่ยคุณเอาประชาชนลงเป็นทาสเหมือนเดิมทุกวันนี้นะดังแล้วนี่มันไม่มีเหตุผลแล้วว่าคุณจะมีเจ้าไปทำไมแต่ละคนมันน่ารักตรงไหนครับสองทุ่มเนี่ยนะคุณถ้าคุณไม่มีข่าวราชสำนักคุณเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้มีประโยชน์ตั้งเยอะแยะคุณไม่มีคสช.ครับที่มันมาพร่ำอยู่ทุกช่องทุกวันเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยคุณจะมีไปทำไมระบอบกษัตริย์ผมถามคุณให้เหตุผลมาสักข้อดิรักษาแผ่นดินขอโทษใครรักษาครับพระเจ้าตากไหมรักษาแผ่นดินเหรอรัชกาลที่สี่นะยกแผ่นดินให้เขา500,000 กว่าตารางกิโลเมตรไม่เคยรักษาอะไรเลยครับรักษาแต่เก้าอี้รักษาแต่ระบอบเฮงซวยเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่รวยสุดในโลกนะแต่ใช้งบเฉพาะเทิดทูนเนี่ยนะวันละเกือบ50 ล้านบาทเนี่ยมันมีที่ไหนเขาทำกันเพราะฉะนั้นมันบอกต้องการรัฐใช่ไหมใช่ครับจะมีราชอาณาจักรไปทำไมแผ่นดินเป็นของประชาชนเนี่ยจะมีกษัตริย์ไปทำไมมันถามว่าล้มล้างใช่ไหมใช่ก็คุณคิดล้มพวกผมก่อนคุณล้มประชาชนแล้วผมจะเอาคุณไว้ทำไมใช่ไหมเราบอกประธานที่มันไม่ดีตรงไหนครับไม่ดีตรงไหนคุณอ้างสักข้อมันไม่ดีตรงไหนมันไม่เท่เลยประชาชนมันไม่ใช่คนใช่ไหมเป็นแค่ขี้ฝุ่นใช่ไหมประชาชนมันเลือกกันเองไม่ได้ไงเลือกผิดเลือกผิด4ปีกูก็เลือกใหม่เลือกผิดก็วิจารณ์ได้ครับตรวจสอบได้ของคุณเนี่ยผมไม่ได้เลือกนะคุณยิงพี่คุณอยู่มา70ปีคุณยึดอำนาจมาทั้งหมด11ครั้งนะครับจริงแล้วฉบับที่20แล้วเนี่ยคุณทำอะไรให้ประเทศนี้บ้างนอกจากหลอกลวงนอกจากเอาไอ้ภาพเก่าๆแล้วถ้าคุณมีความสามารถจริง 4,000 โครงการประเทศนี้มันเจริญกว่าสิงคโปร์แล้วใครทำดีนิดดีหน่อยแม้แต่คึกฤทธิ์ไม่ต้องพูดถึงทักษิณนะคึกฤทธิ์ชาติชายก็ทำดีคุณก็ไล่เขาไปคุณทำบาปทำกรรมทำชั่วกับประเทศนี้มามากเกินไปแล้วกษัตริย์ภูมิพลถ้าคนเชื่อบาปบุญนะครับคุณลงนรกไปนานแล้วนรกยังไม่อยากจะรับเลยคนอย่างคุณนะคนใจดำขนาดนี้ไปเสียนรกคุณต้องไปขอสมัครไม่รู้ไปคุ้มไหนไม่รู้คุ้มไหนเขาจะรับเพราะฉะนั้นทางออกทางหนึ่งที่อาจารย์วันและคนเสนอนะครับคือต้องใช้ระบบที่มาจากสามัญชนเนี่ยถ้าคุณไม่เคารพสามัญชนคือคุณไม่เคารพมนุษย์ด้วยกันนะคุณไปเคารพเทวดาคุณประกาศตัวเป็นชาวพุทธไม่ได้ประกาศตัวนับถือศาสนาไม่ได้ครับคุณไม่นับถือมนุษย์เนี่ยคุณไม่ใช่มนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางออกครับอย่าไปคิดเรื่องเล็กน้อยนะจะต้องมีเลือกตั้งไม่จำเป็นครับมีก็เหมือนไม่มี ถ้ายังมีกษัตริย์แบบนี้อยู่นะถ้าทุกอย่างขึ้นกับกษัตริย์นะโปรดเกล้าแล้วไม่โปรดเกล้าเนี่ยเลิก
ต้องไม่มีครับประมุขต้องมาจากสามัญชนและประมุขก็คือผบ.สูงสุดประมุขคือหัวหน้ากองทัพประมุขคือคนแต่งตั้งศาลนะครับโดยที่มีสภามีสว.รับรองซึ่งก็ต้องมาจากประชาชนประเทศนี้เป็นของประชาชนครับประเทศนี้คือสาธารณรัฐคือประเทศของสาธารณรัฐคือของประชาชนไม่ใช่ราชอาณาจักรพวกคุณเนี่ยปล้นประเทศไทยมา230กว่าปีตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินนะพอได้แล้วครับรวยแล้วเลิกได้แล้วเพราะฉะนั้นทางออกทางหนึ่งที่น่าพิจารณานะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมีอะไรนะประเทศไทยก็เหมือนบางทีนะเหมือนเขาเรียกว่าทาสที่ปล่อยแล้วไม่ไปอ่ะมีคนถามว่าถ้าไม่มีกษัตริย์จะเป็นยังไงถ้าไม่มีกษัตริย์มันก็ดีดิมันจะเป็นยังไงทหารยึดอำนาจไม่ได้ไม่มีคนรับรองใช่ไหมอย่างน้อยคุณประหยัดเงินเนี่ยวันละ50ล้านน่ะคุณไม่มีคนที่คอยมาทำลายรัฐบาลที่มีนโยบายดีๆไม่มีเพราะทุกคนมันต้องแข่งคุณก็มีทุกอย่างมีระบบระเบียบเพราะคุณมีกษัตริย์กษัตริย์ล่วงละเมิดไม่ได้แล้วเป็นกษัตริย์ที่เลวระยำบัดซบที่สุดคุณล่วงละเมิดไม่ได้นะเท่ากับคุณอนุญาตให้มีความชั่วช้าสารพัดในประเทศนี้เพราะฉะนั้นมันก็เข้าตอแหลมันก็จบครับคุณยกเว้นให้คนคนหนึ่งคุณยกเว้นให้คนทั้งกลุ่มมันเลยเวลาแล้วอ่ะมีแต่คนก็สงสัยอาจารย์หวาเคยพูดใช่ไหมคนสงสัยว่ามึงอยู่กันได้ยังไงว่าประเทศนี้ มันแปลกผมว่าก็พอสมควรเก็บเวลาอาจารย์มีอะไรจะแลกเปลี่ยนจะเพิ่มเติมไหมครับค่ะก็คงให้คุณลุงพูดถึงตอนนี้เรารณรงค์ให้ปล่อยนักโทษการเมืองหญิงนะคะคุณลุงหากอยากให้คุณลุงพูดถึงประเด็นของการจับกุมคุมขังนักโทษหญิงวันนี้คุณลุงได้พูดถึงคุณดาตอปิโดนะฮะที่เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยบนเวทีนะฮะออกมาเปิดโปงนะคะว่าภูมิพลเนี่ยนะทำไม่ถูกต้องที่ไปเซ็นรับรองการรัฐประหารนะคะแค่นั้นแหละนะคะจนบัดนี้ก็คือ8ปีแล้วนะคะที่คุณดาตอปิโดนะคะไม่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะคุณลุงขอยืนยันว่าได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไปนานแล้วนะคะแต่มันไม่ให้ค่ะคุณลุงนะเพราะฉะนั้นนะคะไอ้พระมหากรุณาธิคุณอะไรนี่ไม่มีนะคะชัดเจนนะคะกรณีของนักโทษการเมืองหญิงนะคะค่ะคุณลุงช่วยพูดถึงพี่น้องค่ะให้กำลังใจด้วยค่ะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะผมเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาคุณดาตอปิโดไม่ใช่นักโทษหญิงนักโทษหญิงมันน่าจะหมายถึงพระเทพอะนะค่ะหรือราชินีสิริกิติ์นี่นักโทษหญิงคุณปล้นประชาชนนะคุณปล้นอำนาจคุณให้ฐานยึดอำนาจนักโทษชายคนที่หนึ่งก็คือกษัตริย์ภูมิพลครับคนที่สองเป็นพลเอกเปรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพวกรวมถึงไอ้ครม.มันทั้งหมดเนี่ยนะรวมไอ้หัวเถิกนี่ชื่ออะไรนะอนุพงศ์เผ่าจินดาทั้งหมดไอ้พวกนี้คือนักโทษนะครับคือกบฏเข็นฆ่าประชาชนเป็นกบฏ113ทำการฆาตกรรมประชาชนครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้คิดจะไปขอพระราชทานอภัยโทษแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเอาโทษมันเนี่ยคุณล้มล้างการปกครองโทษประหารนะคุณทรยศชาตินะครับฝรั่งเรียกว่าทริตเตอร์นะกษัตริย์เป็นคนทรยศชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเอากษัตริย์มาขึ้นศาลนะแล้วถามว่าฟอบบอกคุณรวยสุดโลกคุณเอาเงินมาจากไหนเป็นมุกมาตรงไหนเคมพิสกี้คุณซื้อมายังไงเอาเงินที่ไหนซื้อเขาบอกว่าคุณฆ่าผงฆ่าเฮโรอีนในที่ดอยตุงมีจริงไหมไปตรวจดูครับไอ้ที่โดนจับเนี่ยพร้อมกับอะไรผงดอยคงดอยคำของคุณเนี่ยตรวจดูครับถ้าไม่ถูกต้องเรายึดนะ
อะไรไม่ถูกต้องเรายึดหมดคุณเสียภาษียังเนี่ยไม่เสียใช่ไหมกี่ปีแล้วเนี่ยคุณบอกเป็นของรัฐเออแล้วเป็นของรัฐจริงหรือเปล่าคุณโกหกคุณช่อฉนคุณถือหุ้นก็ถือเกินแล้วนะก็ห้ามถือเกิน 5% นะธนาคารพาณิชย์เนี่ยคุณถือได้กี่เปอร์เซ็นต์ SCB เอ๊ะมันแปลกนะในนั้นนะเขามีตำแหน่งนายกกรรมการครับอาจารย์ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะธนาคารไทยพาณิชย์มีนายกกรรมการครับชื่ออะไรครับนายอนันต์ปัญญาลชุนอันนั้นเนี่ยเป็นกรรมการธนาคารตั้งแต่ปี2527มั้งก่อนเป็นนายกอีกนะใช่ไหมคุณประโปร่งใสอันนั้นที่มันทำงานธนาคารไทยพาณิชย์นะเออมีหน้ามถึงได้เป็นนายกเพราะมันเป็นของคนของภูมิพลครับทำไมคสช.สุจินดามันแต่งตั้งอันนั้นเพราะมันรู้ว่ามันต้องการเอาใจเจ้าก็เลยแต่งตั้งคนของเจ้าคือนายอันนั้นอันนั้นนี่พูดดี 100% นะครับพูดถึงนายอันนั้นนิดนึงนะนายอันนั้นเป็นพูดดี 100% นะนามสกุลเนี่ยเป็นลูกของผู้มีสกุลนะครับมีประเภทที่ว่าพี่น้อง12คนเนี่ยพ่อในนั้นมหามาตรีพญาปรีชานุศาสตร์เสริญปัญญาลชุนเขาบอกมีเชื้อสายมอญอะไรแล้วแต่เขาอะนะคุณดูแต่ละคนพี่น้องนะสุธีลาเกษมศรีนาชุยาปิตดาวัชราภัยกุนตีพิจยเยนโยทินจิตตาวรวันดุษฎีโอสถานนกันธนาอิสระเสนานยุธยาสุภาพัชชุพลนยุธยานะแต่ละคนนี่นะครับเขาแต่งงานกับใครหม่อมราชวงศ์สดศรีสุริยาจักรพันธ์เป็นลูกของเจ้าคัสตาวัตจักรพันธ์มีลูกสองคนครับแต่งงานแล้วนันดาไกลเลิกแต่งงานกับกายทิพย์ไกลเลิกเป็นลูกของเพิ่มพูนไกลเลิกอดีตเลขาธิการดารณีเจริญรัชภาสสมรสกับชัชวินเจริญรัชภาสบุตรของสารเจริญรัชภาสเขาพุทธิราชโกศินนะครับเขาทำงานระดับประเทศนะระดับอเมริกานู่นเป็นทูตประจำสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนของยูเนสโก้เอ้ยยูนิเซฟครับเป็นตัวแทนยูนิเซฟเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะในประเทศนี้เนี่ยเขาคุมอำนาจทั้งหมดไว้แล้วมันมีวิธีเดียวครับตอนนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านราชการด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิตเพื่อความสงบนิ่งมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆศัตรูเขามีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทะเลาะระหว่างเหลืองกับแดงแล้วเสื้อเหลืองก็โดนครับเสื้อแดงก็ไม่เหลือพระก็ไม่เหลือนะเขาไม่เอาไว้นะคุณดูนะขนาดสังฆราชมันตายแล้วมันก็ยังไม่ตายพอตายแล้วเผามันก็ยังไม่ให้เป็นทุกวันนี้รอเก้าอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะมันไม่ประกาศคุณจะรู้ได้ไงใช่ไหมแล้วรูปมันก็ไม่ได้เป็นถึงได้เป็นไม่ได้เป็นก็ไม่มีอะไรครับมันจะดื้อด้านสักอย่างใช่ไหมขนาดทำทุกอย่างก็ยังไม่ได้เป็นมันไม่ให้เป็นอ่ะเพราะฉะนั้นมันออกอาการพานครับมันไม่ใช่กษัตริย์มันเป็นคนพานคุณจะไปหวังความเมตตาจากคนพานพวกนี้นะไม่มีหรอกลูกเมียเขายังไม่เอาไว้เลยอ่ะคุณจะไปหวังอะไรเพราะฉะนั้นหัวอกเดียวกันครับคนที่ถูกกระทำคือประชาชนนะคือพลเมืองเนี่ยมันต้องลุกขึ้นสู้เท่านั้นเองครับพร้อมเพรียงกันครับไม่ยากผมเชื่อมั่นนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกขอให้เราสามัคคีกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะผมว่ามันใกล้เต็มที่แล้วล่ะครับการเอาเพื่อนเราออกจากคุกเนี่ยเอาผู้บริสุทธิ์เอาวีรชนออกจากคุกเนี่ยมันมีวิธีเดียวครับคือต้องเอาทรราชลงจากบัลลังก์ต้องสถาปนาอำนาจเป็นของประชาชนไม่ใช่เอาพวกเราออกจากคุกอย่างเดียวนะครับเอาพวกมันเข้าคุกแทนใช่ไหมถ้ามันยังมีอำนาจอยู่นะมันมีแต่จับพวกเราเพิ่มขังเพิ่มมีแต่จะติดคุกเพิ่มนะครับอย่าว่าไปช่วยเลยนะไอ้คนที่อยู่นอกคุกระวัง
แล้วผมมีข่าวดีปนข่าวร้ายจะบอกครับอาจารย์ค่ะตอนนี้เขาไม่จับนะครับตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาจะวางยานะตอนนี้มีหลายคนนะครับโดนจับไปแล้วเสียชีวิตนะครับบางคนก็โดนวางยาระมัดระวังนิดนึงนะครับไอ้ลักษณะวางยาฆ่าราษฎรเนี่ยเขาทำมานานแล้วนะแล้วทุกวันนี้เขาจะใช้วิธีนั้นเขาจะไม่จับแล้วจับแล้วมันอายครับองค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรสิทธิมนุษยชาติเรียกร้องก็เลยใช้วิธีว่าเก็บไปเลยไม่ต้องเสียเวลาพิจารณารัชกาลนี้เริ่มใช้วิธีนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงในเมื่อมันไม่เอาเราไว้เราจะมันไว้ทำไมผมถามแค่นี้เอาเท่านี้นะครับอาจารย์เบียร์จะเพิ่มไหมครับค่ะก็ชัดเจนแล้วล่ะค่ะคุณลุงนะคะว่ามันเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปนะคะแล้วก็พี่น้องนะคะที่เข้ามาร่วมกันในห้องแชทนี้ก็ค่ะส่งเสียงเช่นเดียวกันนะคะว่ามันก็คงพอกันทีนะพอได้แล้วกับระบอบกษัตริย์ที่ไม่เคยรักประชาชนนะคะถ้าเราจะมีประมุขของประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงนะคะที่มาพูดคุยนะคะในหัวข้อภูมิพลรักประชาชนจริงๆนะหรือนะคะคำตอบนั้นพี่น้องคงได้กันไปแล้วนะคะว่าถ้าท่านไม่ปิดหูปิดตาหลอกลวงตัวเองจนเกินไปนะคะท่านคงมีคำตอบค่ะว่าประมุขเนี่ยเขารักเราจริงๆหรือนะคะก็ลองตอบคำถามกันดูค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะคะแล้วพบกันวันอังคารหน้าค่ะคุณลุงครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องคะก็ขอโอ้นะคะขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยวันนี้นะคะมาในหลากหลายมิตินะคะเรียกว่าแหมจะบอกว่าทุกมิติก็ยังไม่ได้นะคะความใจดำอมหิตนะคะไม่เคยรักใครจริงนะคะของภูมิพลนั้นนะคะไม่รู้ว่ามีใครที่รักจริงจริงบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าแม้แต่คนที่นะคะภายในประวัติของเขานี่นะคะมีแต่ลี้ลับนะคะซับซ้อนป้องกันปกป้องไม่ให้ใครนั้นรู้ความจริงได้เลยนะคะแต่ที่ประชาชนเรารู้สึกนั้นมันไม่เคยได้รับความรักค่ะนะคะมีแต่ความลวงโลกจอมปลอมทั้งสิ้นเลยสิ่งที่ประชาชนถูกกระทำมาตลอดการครองราชนะคะของภูมิพล70ปีโอ้มันก็สุดจะทนแล้วล่ะค่ะนะคะพอกันสักทีค่ะก็จะปิดท้ายพี่น้องไปด้วยขอที่จะอ่านบทกวีนะคะเพื่อเป็นให้เราเป็นตัวแทนนะคะที่จะพูดถึงนักโทษการเมืองหญิงในวันนี้นะคะโอกาสของวันผู้หญิงสากลนะคะก็อยากจะอ่านบทกวีของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีที่ได้แต่งไว้ให้กับคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวนะคะวันนั้นนั้นมีนักโทษการเมืองหญิงเพียงคนเดียวนะคะพี่น้องแต่วันนี้นะคะมีทั้งคุณดารณีก็ยังไม่สามารถได้รับการปล่อยตัวนะคะคุณแหวนณัฐธิดาของเรานะคะน้องพรทิพย์นะคะเจ้าสาวหมาป่านะคะแม่แดงโคราชนะคะคุณอัญชันนะคะภรรยาของคุณสุรัตน์นะคะที่ขณะนี้ก็ต่อสู้ให้ท่านให้เธออยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ถูกดำเนินคดีถึงแม้ว่าจะได้รับการประกันตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าวันใดนะคะจะต้องกลับเข้าไปติดในเรือนจำอีกนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านแล้วก็ขอเป็นบทกวีนี้แทนนะคะผู้หญิงทุกคนที่เป็นนักโทษการเมืองนะคะบทกวีของคุณไม้หนึ่งกอกุนทีค่ะคุณคือดอกไม้เหล็กสีแดงสดผลิแย้มพร้อมบทเพลงต่อสู้ขับร้องก้องท้าทึกทุกฤดูขึ้นอยู่ในใจเสรีชนคุณคือดอกไม้เหล็กสดแดงฉานอีกไม่นานเกสรซื่อจะสืบผลสื่อสารสู่ทุกหมู่บ้านถิ่นตำบลปลุกผู้คนรู้ค่าความเท่าเทียมแกร่งดอกไม้อมตะไม่กลัวช้ำเชิดหน้าโต้ชะตากรรมอันโหดเหี้ยมกี่ฟ้าแผดแดดเผาให้ไหม้เกรียมเย้ยจารีตธรรมเนียมไม่ชอบธรรม
คุณไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวเหมือนมืดทึบเส้นทางเปลี่ยวในเถื่อนถ้ำการละปักดักดานแม้มืดดำมหาชนจะร่วมกลุ่มกำมือคุณเสียงส่วนใหญ่หยัดยืนแข็งขืนสู้เขาจะรู้ไม่มีใครยอมเป็นฝุ่นยิ่งไล่ล่ายิ่งทำลายยิ่งทารุณยิ่งเร่งให้ร่มเงาบุญเหี่ยวเฉาเร็วค่ะก็เป็นบทกวีของคุณไม้หนึ่งกกุลทีนะคะที่วันนี้ขอมอบให้กับนักโทษการเมืองหญิงที่อยู่หลังกรงอธรรมนักโทษการเมืองหญิงที่ถูกจองจำด้วยคดีความมากมายนักโทษการเมืองหญิงที่ต้องหลบลี้หนีภัยและออกมาปักหลักสู้อยู่ต่างประเทศนะคะพวกเราก็เป็นนักโทษการเมืองและผู้หญิงทุกคนขณะนี้เป็นนักโทษการเมืองภายใต้ระบอบเผด็จการราชาชั่วของกษัตริย์ภูมิพลเราต้องปลดแอกอย่างเดียวนะคะเปลี่ยนระบอบเท่านั้นเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐยกเลิกระบอบกษัตริย์เป็นหนทางเดียวที่พวกเราผู้หญิงจะพ้นพันธนาการนะคะเป็นก้าวแรกของการพ้นจากพันธนาการค่ะพี่น้องยังต้องปฏิรูปกันอีกมากมายแต่ถ้าไม่เริ่มด้วยการเปลี่ยนระบอบจะไม่มีภาคส่วนไหนนะคะมีโอกาสที่จะได้ปฏิรูปอย่างแน่นอนค่ะนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะนักโทษการเมืองชายนะคะทุกเพศค่ะนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมต่อสู้ด้วยกันในช่องทางของ Media Force นี้พรุ่งนี้พบกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะคะค่ะศึกมหาอำมาตย์จะเป็นอย่างไรนะคะทั้งบิ๊กป้อมและบิ๊กป๋าค่ะพรุ่งนี้ก็มาวิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะเตรียมพร้อมเพื่อการหาจังหวะนะคะที่เราจะได้ลุกขึ้นสู้นะคะหวังว่าจะอีกไม่นานค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ จะรู้ได้ไงว่าดีจริง